ีครับวันนี้พบกับรายการ Back to the Wall นะครับวันนี้เป็น EP 9ด้วยนะครับแต่ว่าเราบอกว่ามันเป็น EP พิเศษนะเป็นนาซีซั่นนะครับเราตบมือพี่เอ็มนะคะสวัสดีครับพี่เป้ยสวัสดีครับพี่ต้าพี่เอ็มเถิบมาตรงนี้หน่อยซ้ายหน่อยโอเคก็เขาบอกว่าจริงๆยังไม่ได้เคยคุยกับพี่เอ็มเลยว่ารายการนี้เขามีฉายาว่าคือรายการแกงพี่เอ็มทั้งๆที่พี่เอ็มไม่ได้มาอะไรเนี่ยรู้จักคำว่าแกงป่ะแกงคืออะไรแกงเฮ้ยไม่ใช่อันนี้อะไรคืออะไรให้เฟย์อธิบายไม่รู้พี่ตาอธิบายเฟย์นี่พี่มารายการนี้เพราะว่าเฟย์นะเยสคือต้องบอกเลยว่าเฟยสวยมากเหมาปะเนี่ยจับใจอะไรกันแกงแกงก็เหมือนแกงแกงแกงรู้ก็ที่เหมือนแบบฟิลแบบว่าพอเวลาพี่เอ็มแบบคู่กับหลุยอ่ะแล้วมันจะมีมุกส่งกันน่ะแล้วมุกพี่เอ็มมันจะหาค่ะใช่ใช่หามากเห็นบอกพี่เอ็มบอกว่าเฟยนี่คือแบบใช่คนเฟยก็เลยมาตอนแรกพี่คลิปลุกมากเพราะพี่รู้สึกเพราะว่าพี่รู้สึกว่ารายการฮิปฮอปมันต้องเข้มต้องเข้มต้องเดือดต้องดุสังเกตดูไอ้ซีซั่นแรกอ่ะจะดุดุเลยจนคนทักว่าโหรายการเฮี้ยนี่แม่งดึงดึงจะดิบไปไหนพอมาซีซั่นต่อไปเฟยไอ้เฟยเห็นพี่ปล่อยมุกกลางรายการบ้างเริ่มชินจริงๆพี่เป็นคนเขาเรียกอะไรวะงงคือจะงงกับการเฮี้ยอะไรสักอย่างพูดทันใดไม่ค่อยได้ต้องคิดก่อนแล้วเฟยแม่งแบบอุ้ยเบียร์แม่งตลกไว้ก็เลยแบบก็เลยได้แนวทางละเฮ้ยเฮี้ยกูเป็นคนตลกไม่หว่ามาขายฮาดีกว่าหนูรู้สึกว่าพี่เอ็มเป็นคนตั้งใจเล่นมุกแล้วหนูชอบมากการนึกออกพี่เอ็มเป็นคนแบบว่าคาแรคเตอร์ที่แบบเหมือนตอนนั้นอ่ะพี่เอ็มมีความแบบอินในสิ่งที่เขาพูดแล้วแบบแสดงออกมาในคาแรคเตอร์ที่พี่เอ็มเป็นแล้วแบบมันมีความน่ารักอะไรบางอย่างแล้วพี่เอ็มเป็นคนตั้งใจเล่นมุกมากจริงใช่ใช่พี่เอ็มเป็นคนตั้งใจเล่นมุกมากคือบางคนอ่ะเขาต้องแบบว่าพี่หลุยอย่างเงี้ยอายโยนไปเลยโยนแต่พี่เอ็มแบบเป็นคนคิดมาก่อนจะเล่นมุกอะไรอ่ะหนูรู้แบบรู้เลยว่ามุกแบบเนี้ยมันไม่สามารถอินโพไว้มาได้ใช่ใช่ไอตอนนี้เห็นกูตาลอยทำกันบ้านเหรอทำกันบ้านทำกันบ้านบนเวทีใช่โอเคไอ้ที่กูงงๆนั่นน่ะกูคิดอยู่คิดอยู่จะเล่นอะไรดีเล่นอะไรดีวะพี่หลุยส่งมาเป็นไงมึงพูดเหี้ยอะไรเงี้ยไม่แต่กูเป็นคนไอ้อย่างงี้จริงๆแบบคิดสดๆไม่ค่อยเก่งต้องคิดต้องประมวลต้องถ้าเป็นแรปสดอ่ะแรปสดกูก็ได้นะนี่แต่ก็โดนด่าตลอดเลยคลิปแต่ตอนนี้เป็นแบบเค้าเรียกว่าฟรีสไตล์เป็นเลเก้นะไหลนะมาซิเลออนใช่ไหมชอบเราชอบเลเก้ชอบดูดปุ้นเอ้าเอ้าเฮ้ยได้เหรอบุญเลนเป็นครูอยู่นะตอนเนี้ยเป็นครูเองจะตอบปออยู่แล้วเนี่ยครูนี่สูบบุหรี่ได้ป่ะครับสูบบุหรี่ไม่ได้ครับอ๋อไอ้เรื่องต้องห้ามเลยต้องห้ามตอนนี้ใช้ SMS แดงประหยัดก็คือดูดในโรงเรียนไม่ได้ดูดในโรงเรียนไม่ได้กลับบ้านก็ดูดได้คือเข้าใจอย่างนี้คือตัวเราเป็นคนดูดบุหรี่คือไอ้เหี้ยแม่งห้ามยากนะชัวมองหน้าพี่รู้บุหรี่แล้วคือแม่งเลิกไม่ง่ายไงเลิกบุหรี่เลิกเหี้ยอะไรเงี้ยเออนี่ถ้าเขาที่โรงเรียนเห็นเขาว่าป่ะเนี่ยเอ้ยไม่ว่าหรอกเขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้ดูมีคำพูดได้เลยงั้นพูดได้เลยเออมันยังไงนะพี่เป็นคนแบบติดบุหรี่ติดตั้งแต่ดูดตั้งแต่มอต้นมอ3นี่เริ่มดูดละเริ่มแบบทำไมถึงเริ่มโอ้ยอยากเท่เลยตอนนั้นฮิปฮอปมายังรู้จักเอางี้ดีกว่าในห้างดูดบุหรี่ได้ตอนนั้นอะเฮ้ยกี่ปีแล้ววะเนี่ยจริงไอ้เหี้ยทุกห้างพาเป็นท่านอะไรนะพาต้าปิ่นเก้าเอ้ยพาต้าปิ่นเก้าเนี่ยต้องมีร้านโบมั่งดูดบุหรี่ได้ใช่ใช่เมื่อก่อนแล้วก็ไอMBK เนี่ยมาบุญคลองเนี่ยดูดได้ทุกทิศเลยเฮ้ยจริงหมายถึงเดินห้างอยู่เงี้ยดูดเลยเหรอใช่ไอ้เหี้ยคนจีนดูดกันเป็นพันละวันเลยขึ้นไปชั้นบนเจอร้านกบสเก็ตไอ้เหี้ย
ตรงนั้นเขาก็นั่งดูดกันคือเรียกว่าตรงนั้นน่ะแถวตอนเมื่อก่อนน่ะแม่งคือดูดบุหรี่กันเป็นอานิชด้วยอานิชอานิชอานิชเยอะแค่พันละวันอานิชจำไว้นะมึงจะแต่งแร็ปได้เนี่ยต้องมีคลังศัพท์เข้าใจป่ะเหมือนแบบบีคิงพูดคำว่าอสงไขอะไรอย่างเงี้ยมึนไหมมึนแต่เท่แต่แบบเข้าพจนานุกรมนะแอบกลับมาเรื่องบุหรี่ต่อเอาบุหรี่วนไปอีกไม่ผมจะให้เอาบุหรี่เนี่ยนำทางชีวิตพี่เลยโอ้โหชิบหายคือตอนนั้นม.3นี่ดูดบุหรี่พร้อมฟังเพลงฮิปฮอปยังโอ้ใช่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 ด้วยต้องบอกเลยว่ากับฮิปฮอปเนี่ยจำความไม่ได้เลยว่าฟังอะไรเมื่อไหร่ไอ้เหี้ยเกิดมาฟังเลยมั้งไม่ขนาดนั้นแต่คือด้วยความที่เราชอบเล่นบาสเป็นเด็กบาสเป็นเด็กบาสอยู่ชุมนุมบาสเล่นบาสทุกกลางวันเช้าเย็นคือไอ้บาสเกตบอลแม่งมีรากฐานจากฮิปฮอปอยู่แล้วคนดำแม่งต้องอย่างนี้เป็น culture เป็นกีฬาประจำ culture อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเล่นบาสเล่นอะไรเงี้ยมันต้องมีฮิปฮอปปลุกอารมณ์อะไรเงี้ยก็เลยฟังมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วได้เคยลองอิเลเมนต์อื่นๆของฮิปฮอปบ้างไหมโอ้ทุกอิเลเมนต์จริงเหรอเออเคยลองหมดเลยการไม่เหมือนนี่นะจริงเหรอวะจริงๆลืมลองอะไรมาบ้างลองอะไรมาบ้างคือลองอ่ะอย่างแรกเลยเอาที่ลองแล้วไปไม่ถึงกราฟฟิตี้นี่ลองเลยแพงไปไม่ถึงต้องไปซื้อสีพ่นไม่มีตังค์ซื้อสีพ่นเลยไม่มีตังค์ซื้อคือลองแหละซื้อสีพ่นแต่พี่เป็นคนชอบวาดรูปนะวาดรูปเก่งวาดรูปเก่งตัวประกอบก็พอได้พอดูได้ก็เอาซื้อสีเป็นพ่นแต่ว่าเขาต้องมีหัวมีอะไรอย่างเงี้ยเราแบบหัวสเปรย์ไม่รู้ทำไงมาเปลี่ยนไอ้เหี้ยแล้วสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยซื้อออนไลน์เลยไม่ได้มันต้องไปหาใช่เราก็ไอ้เหี้ยลำบากไม่เอาเงี้ยบีบอยนี่ก็เคยลองไหมลองเฮ้ยลองอยู่แต่ว่าได้แค่ท่าโพสท่าอะไรเงี้ยแต่ก็คือได้ได้ตอนนั้นจะติดต่อพี่คนหนึ่งชื่อชิหรืออะไรสักอย่างเขาเป็นนักเต้นตอนนี้ก็ยังดังอยู่เป็นอาจารย์เป็นปรมาจารย์ตอนนั้นอยากจะไปเรียนเขาโทรไปหาเขาขอตังค์แม่ 3,500 โอ้แพงนะสมัยนั้นอะไม่ให้ยังเอาไม่ให้ยังโอมไม่ขอตังค์แม่นะพี่ขออ่ะขอไม่มีตังค์เนี่ยขอ3อ่ะเนาะขอ3เออมันเด็กอ่ะเนาะเค้าก็ไม่ให้มันดูเปลืองมันดูเอาไปทำอะไรอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ DJ นี่เกินความสามารถเกินไปเยอะเลยยังไม่ได้ลองแตะเลยเอาเหลืออันเดียวไอ้เหี้ย MC เอาอ่ะลองดูก็คือมันไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงกูยังจำรามแรกที่กูแต่งได้เฮ้ยอีกาพวกกูมันเป็นอีกาเลยไม่มีปัญญาที่จะได้กินปลาเลยไม่ค่อยจะกล้าที่จะเล่นบ้าๆกับไอ้พวกที่กล้าๆที่จะทำให้เราบ้าโคตรเกลียดนี่คือเวิร์สแรกเลยไอ้ที่แล้วเสียความมั่นใจกว่าเอาเวิร์สอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เพื่อนฟังมึงชอบแรปเร็วนี่มันต้องแรปช้าแล้ววะปรับมาหน่อยนึงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคือในโรงเรียนใช่ไหมพี่เรียนที่โรงเรียนพี่มีคนชอบแร็ปเหมือนกันไหมมีคือตอนแรกไม่มีแต่พอเข้าไปที่ปีหนึ่งตอนนั้นม.4เนี่ยพี่ยังไม่ได้เข้ามหาเอ้ยไม่ได้เข้ามัธยมปลายอ๋อไม่เข้ามัธยมปลายใช่พี่ไปโรงเรียนAC Assumption Commercial College เฮ้ยเฮ้ยสำเนียงดีโทษเฮ้ยทำไมสำเนียงดีขนาดเนี้ยฝึกมาซ้อมมาคอร์เรชกูกล่าวแล้วว่าต้องถามเรื่องนี้ซ้อมมาเลยยังไงคือก็พอเข้าไปที่โรงเรียนเนี้ยคือแม่งต้องมีแบบคนหรูๆอ่ะคนรวยๆแต่เราอ่ะด้วยความที่ไอ้เหี้ยมีนาเหมือนไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์อ่ะมีนาโรงเรียนนั้นเขาก็ไอเอาเงินเข้าไปเอาอะไรเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ดีนะก็คือแบดเจียแหละเออแบดเจียเข้าไปสมัยนั้นเป็นที่นิยมด้วยพี่แล้วคนสมัยนี้เป็นไงคนอย่างเงี้ยแล้วคนอย่างนี้คนแบบเรียนโรงเรียนวัดมาอะไรมาใช่ไหมได้ไปเรียนเรียนอินเตอร์เออนะไอ้เหี้ยก็คืออ่านเดี๋ยวค่อยว่ากันก็คือเลยได้ไปเจอคนนี้ใช่ก็คือเพื่อนคนนี้ชื่อบอมเขากลับมาจากเรียนจากอเมริกาหรือว่าอะไรทุกอย่างเขาก็มาแล้วเขาก็แบบคือพอมีการยกมือขึ้นตอบอะไรเงี้ยพอเราจะตอบเงี้ยมือไม้เราไปเขาบอกเฮ้ยนายชอบแรปปะเนี่ยเอ้ยชอบก็เลยคุยกันสังกายสื่อถึงกันใช่พอคุยกันก็เอาเทป JC เอาอะไรมาให้ฟังเราก็ยิ่งชอบเข้าไปอีกตอนนั้นไม่ได้หาง่ายๆนะเออใช่ใช่เมื่อก่อนหายากไม่ได้เลยอันนั้นเขาแบกมาจากประเทศที่เขามาอะไรอย่างงี้ก็เลยมาฟังแล้วก็
เขาเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยแล้วก็เป็นดีเจด้วยคราวนี้ก็เลยคุกทีอยู่กับเขาก็พอก็แต่งมันก็บอกอ่ะงั้นมึงเป็น MC เลยมึงชอบแร็ปนี่แล้วแต่งเนี่ยไอเพลงอีกาอะไรพวกเนี้ยไอเอาแมทแล้วผลสุดท้ายก็เลยมีฉากประทับใจก็คือตอนม.4หรือปี1เนี่ยแหละอันเดียวกันไปงานพร้อมของเรียนคือพร้อมคือเพื่อนอ่ะไอ้บอมอ่ะเขาจะไปเป็นดีเจเปิดเพลงในปาร์ตี้ after party เราก็ไปแต่เราไปเป็น MC ไปไฮไปไฮเอ้ยนี่คือ culture hip hop เลยนะแล้วเราก็ใส่แบบเสื้อตอนนั้นเป็นฟูบูตัวใหญ่ๆกางเกงโอจีมากกางเกงแม่งใหญ่อยู่แล้วนะหลุดตูดไปอีกทำไมมันถึงต้องหลุดตูดพี่เดานะอันนี้เดานะเดาว่าน่าจะแบบคนสมัยก่อนอาจจะชอบเล่นสเก็ตบอร์ดอะไรอย่างงี้หรือเปล่าหรือไม่ก็ควยยาวได้ป่ะพวกแบ็คอ่ะแบ็คพีเปิ้ลเขาจะใหญ่ๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบถอดจริงไหมเนี่ยไม่รู้ไงน่าจะเป็นแต่ความจริงแล้วเหมือนฟังมาแบบบริจาคบริจาคเสื้อแบบเสื้อแบบได้ฟรีมาอะไรเงี้ยแล้วมันตัวใหญ่ตามมีตามเกิดก็คือไม่ได้เป็นไซส์ของตัวเองอะไรประมาณนั้นใช่ครับก็นั่นแหละพออยู่ในโรงเรียนก็ได้ทำแล้วก็ได้เป็น MC ครั้งแรกด้วยโอ้โหแล้วเป็นไงสาวๆกรี๊ดไหมคือตอนนั้นอ่ะคือเราไม่รู้หรอกสาวๆกรี๊ดไหมเราเป็นพวกลนอยู่แล้วเจอมงเจอไมค์กูลนมันไว้ก่อนนะแต่ว่าที่แน่ๆคือตอนเดินผ่านอ่ะตอนเดินอุ้ยแต่งตัวเท่ว่ะเอ้ยอ๋อมีคนชมว่าแต่งตัวเท่เบาๆ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 มีคนชมว่าแต่งตัวเท่ว่าไอ้เฮียเก๊กก่อนเลยเก๊กก่อนเลยเขินไหมโอ้โหเขินไม่ได้วินาทีนั้นเก๊กอย่างเดียวโอ้โหเดี๋ยวโชว์มัสโกออนโอ้โหนั่นแหละก็เป็นที่มาที่มาใจหลังจากนั้นก็คือกับเพื่อนคนนี้มีความประทับใจด้านฮิปฮอปเยอะยังติดต่อกันอยู่ไหมก็ติดต่อกันอยู่ล่าสุดนี้ก็เอาวงไปลงให้กับโรงแรมเอ๊ะกับผับของเขาอ๋อพาขับพี่เนี่ยอ๋อพี่บอมเนี่ยก็คือทำอยู่พาขับใช่ตอนนี้ก็ยังติดต่อยังคุยกันอยู่เข้าใจละแล้วเริ่มมาเขียนเริ่มมาแรปจริงจังเนี่ยมันเป็นยุคนั้นเป็นยุคเว็บบอร์ดป่ะกูโดนรีทายเอ้ามหาลัยหรือโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนอินเตอร์เมื่อกี้เลยใช่เพราะว่าอารีนาอะไรคอลเลจนะอัสสัมชัญคอมเมอร์เชียลคอลเลจเนี่ยกูโดนรีทายเลยเพราะว่าไอ้ห่าเด็กกางเกงน้ำตาลเข้าใจอารมณ์คนเรียนโรงเรียนไทยๆไหมภาษาอังกฤษมันก็งูปลาปลาพอไปถึงเรียนไม่ไหวอินเตอร์อ่ะไอ้หัวไม่ไปมันไม่ทันมันไม่ทันเขาอายอมรับโง่ๆเลยแต่ว่าพอเรากลับมาโดนรีทายมาเงี้ยเรามาเรียนโรงเรียนปกติเหมือนชาวบ้านเงี้ยสามัญปกติพอดีว่าก็คือข้อม .4 ใช่ก็คือพ่อแม่ก็มีปัญหาด้วยก็คือโรงงานที่ทำอ๋อเมื่อก่อนพ่อแม่มีโรงงานใช่เศรษฐกิจฟองสบู่แตก40เจ๊งลงมาอ่ะโอเคพ่อแม่ก็สบายใจเราก็โอเคมาอยู่ก็โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมแถวปิ่นเกล้าพอมาอยู่ทีเนี้ยเราก็เล่นบาสด้วยแล้วก็แบบรู้สึกว่าคนตอนนั้นอะเราคือเราหาเพื่อนนะเฮ้ยมึงชอบฮิปฮอปไหมชอบฮิปฮอปไหมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะล็อกแต่เข้าตอนม.4อะมันก็ดีตรงที่ว่ามันก็จะมีเด็กใหม่ใช่เข้ามาอะไรอย่างงี้ใช่ก็ได้ทำความรู้จักกันอะไรกันเมื่อกี้ถามอะไรวะก็นั่นแหละหมายถึงว่ามาเริ่มจริงจังกับมันใช่ไหนบอกว่าจำไม่ได้วะจำละเอียดเลยเนี่ยแล้วก็เลยตั้งแต่ตอนนั้นคือเราก็ต้องแอปความเป็นฮิปฮอปเอาไว้ด้วยความที่แอปความเป็นฮิปฮอปเนี่ยเราก็เลยต้องทำให้มันจริงจังไอ้ห่าแล้วตอนนั้นมันไฟแม่งแบบเข้าใจฟิลอารมณ์คนอยู่ม.ปลายไหมมันแบบทุกอย่างไปฮอร์โมนใช่ใช่ใช่ต้องโชว์ไปค้นหาตัวเองด้วยใช่เราก็เลยแบบแต่งเพลงทุกวันให้คือเหมือนจะพยายามมาโชว์ให้เขารู้อ่ะว่ากูฮิปฮอปนะเว้ยไปแต่งที่โรงเรียนเหรอเฮ้ยไอ้เหี้ยต้อง represent นะฮิปฮอปมันต้อง represent ไปโรงเรียนนี่ก็คือแบบกางเกงเนี่ยจะตัวใหญ่หลุดตูดขึ้นก้นไปเลยใช่เพื่อนแม่งก็ทักแต่ไม่มีใครเรียนแบบนะเพราะมันน่าจะน่าเกลียดก็คือมีคนเดียวในโรงเรียนใช่เมื่อก่อนฮิปฮอปเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นชนกลุ่มน้อยในโรงเรียนเลยมากตาจะรู้ตาจะรู้ดีเมื่อก่อนก็แต่งตัวแรงกันไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นิวยอร์กนิวยอร์กเสื้อ2ชั้นอากาศหนาวเสื้อ2ชั้นมั้ยใช่โอ้จะเหลือเหรอเออมันเป็นยุคจริงๆนะไอ้เหี้ยผ้าเพอร์นิโพก
พกอยู่ที่โรงเรียนพกวะอยู่ที่โรงเรียนไม่พกแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยกูมางานโรงเรียนงานโรงเรียนกูเอาให้แต่งเสื้อไปไพรเวทไพรเวทเออโอ้โหกูเอารูปมาดูเฮ้ยแต่งตัวแรงจัดเฮ้ยจัดจัดอยากเห็นนะพี่เอามาโชว์เหรอโอ้ยอยากเอามาโชว์เดี๋ยวไว้มีโอกาสเอามาโชว์ก็พี่คิดดูดิแบบว่าในยุคที่เป็นตอนนั้นนะคนไม่ฟังฮิปฮอปแต่ตอนนี้โอ้โหเด็กฟังฮิปฮอปกันหมดแล้วใช่นะนี่นั้นกี่ปีละกี่ปีผ่านมาละเป็น10 20ปี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 เจ็บขวบเป็นงั้นน่ะแสดงว่าฮิปฮอปเนี่ยอยู่กับพี่มาเป็น20ปีแล้ว20กว่าตั้ง10กว่าปีตอนนี้พี่37ใช่ป่ะตอนมอต้นมอปลายอ่ะ15อะไรเงี้ยนะ14อ่ะ25 24ปีโอ้เยอะนะแล้วตอนโอ้ยอย่าแก้แล้วตอนนั้นน่ะมีแบบพวกพี่โจอี้บอยมีพี่แดจิมมีพี่ขันแล้วใช่โอ้แรงบันดาลใจใช่แรงบันดาลใจตอนนั้นทุกคนทุกคนที่เป็นแรปเปอร์คือเป็นแรงบันดาลใจไม่ว่าจะพี่ขันไทเทเนียมไทเทเนียมสุดๆตอนนั้นต้องยกให้ตอนนั้นพี่โชคดีอะไรอย่างได้ไหมอะไรอย่างได้ไหมอะไรอย่างคือแบบคือพี่ไปบังเอิญว่าโอ้อยากไปมากเราชอบ AA Crew มากAA Crew นะครับแล้วบังเอิญได้ไปผับนึงก็คือหนีไปกับเพื่อนแล้วก็ไปได้แผ่นเขามาเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ต้องแบบหลบๆเข้าก็ได้แผ่นมาก็ฟังวนไปวนมาเงี้ยตอนนั้นนะปกของ AA Crew เป็นรูปเหมือนเป็นเพชรเป็นเพชรแต่ตอนนั้นมันทำเป็นเพชรนะตอนนั้นเราเข้าใจว่าเป็นสัญลักษณ์ซูเปอร์แมนนะคล้ายแล้วก็แบบแล้วก็เปิดฟังทั้งวันตอนนั้นหน้าปกยังเป็นไอ้นี่อยู่เลยซีล็อกอยู่เลยยังไม่ได้เป็นปกดำเหลืองเลยน่าจะแบบลองออกมาแจกๆคนเล่นอะไรเงี้ยเออก็ชอบยอดเหมือนกันนะแล้วก็อัลฟาโบรเนี่ยอัลฟาโบรนะมีซีฮอตแคปเปอร์โรไอF1 ใช่แล้วก็มีเอลิน่าเนี่ยฟาโบรใช่ดาจิมนี่ก็มาดาจิมนี่โอ้โหฟังเนี่ยอะไรวะสลึงคุณสลวยได้อะไรอย่างงี้โอ้โหหอวยอป่ะหอวยอหอวยอชอบว่ะไงได้หมดสุดตีนนะช่วงนั้นมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าความแบบเพลงใต้ดินใช่กำลังมานะแล้วก็ MP3 ระบาดใช่ใช่เฟยอาจจะนึกภาพไม่ออกเฟยอยู่ถึงไหมถึงดิตอนเด็กอ่ะอาจจะคุมเครือคือถึงยุคนั้นแต่ว่ายังไม่ได้ฟังอันเดอร์กราวด์ใช่นึกถึงว่ายุคที่แบบไม่พูดมึงพูดกูในทีวีอ่ะไม่มีในภาพยนตร์อ่ะแล้วแบบไอ้เหี้ยดาจิมโผล่มาคุ้ยอะไรเงี้ยโอ้ยพีคแต่หอยอหนูทานหนูจำได้หอวยอมันอยู่ใต้พรมใช่เสือกทำไมใช่New School New โห New School นี่เก่ามากนะครับอยากรวยอยากมีเงินใช่อยากมีทองเอาไว้สวมใส่อยากมีคนที่รู้จักเดี๋ยวยาวไอ้เหี้ยต่อเลยพี่เน้นโอ้อันนี้เป็นกำลังไล่ยุคมาไงแล้วก็คือน่าจะเป็นยุคที่แบบเหมือนพี่เอ็มตอนนั้นที่เล่นเว็บบอร์ดใช่อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นได้เหมือนได้ไปอยู่ในอัลบั้มของไทเทเนียมิกเทปด้วยใช่ใช่ใช่อันนั้นก็เป็นความฝันของเราตอนนั้นนะไทเทเนียมคือขึ้นหิ้งมากๆตอนนี้ก็ยังขึ้นหิ้งอยู่แต่ตอนนั้นน่ะคือแบบเป็นแรงบันดาลใจเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาทำโปรเจกต์มิกเทปให้ส่งเดโมกันมาแล้วก็มาลงอัลบั้มอะไรเงี้ยพี่เอ็มก็ตอนนั้นไม่ได้ชื่อนาซิซัสชื่อดร.เจดร.เจคืออะไรดร.เจก็ก๊อปมาจากดร.เดแล้วชื่อเราชื่อจีรังกุลอ๋อก็เลยเป็นดร.เจหัวคิดไม่แค่นั้นนะ แล้วก็เรื่อยๆมาก็เปลี่ยนเป็นนาซีซัสนะแล้วก็เป็นยุคเป็นเว็บบอร์ดสยามฮิปฮอปใช่ใช่คนก็ได้เห็นพี่เอ็มกันตอนนั้นก็มีเป็นอยู่กับดับเบิลดีอยู่กับดับเบิลดีดับเบิลดีแสงหน้าที่โฟโฟอ๋อฮะนี่นี่คือเพลงที่ในเนี่ยมีเทป4ป่ะครับมีเทป4มีเทป4แล้วก็มาเป็นฟริปอิเลเมนต์ไอ้เหี้ยเก๊กชิบหายตอนนั้นเหรอตอนนั้นพอได้อยู่ไทเทเนียมมีเทปเหมือนกูแบบโอ้โหไอ้เหี้ยดังทะลุฟ้าเออเล่าที่มาของ AKN นาซิซันหน่อยที่แบบโอ้นาซิซันนี่คือจริงๆแล้วอ่ะตอนเป็นดร.เจอ่ะคือพี่ก็เอาพูดง่ายคือเกลียนคีย์บอร์ดดีๆนี่เองเพราะว่าเอาชื่อมาบิดใช่อย่างแรกเลยคือตอนนั้นเน็ตมันเพิ่งเข้าใหม่ๆการเด็กเหอหมอยคนนึงที่เข้าไปแบบ
ใช้ชีวิตในอินเทอร์เน็ตได้อย่างหรูหราไฮโซแล้วก็มีเว็บบอร์ดอะไรเงี้ยเราก็อยากจะโชว์ว่าแบบอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เล่นเกมด้วยพอเข้าพอไปอยู่ในเกมเงี้ยเราก็ไปด่าคนคนนั้นก็คือเป็นเกียนนั่นแหละเกียนคีย์บอร์ดนี่แหละแต่ว่าเอาชื่อเราก็เจไปด่าเออแล้วก็บอกเอ้ยไอ้สันไม่รู้อ่ะกูใครไปขิงคนในเกมอีกคนในเกมว่าเฮ้ยเราทำเพลงนะเราทำเพลงเอ้ยกูเป็นคนทำเพลงนะกูนี่จัดงานอันนั้นโคโค่วอล์กอันนี้มึงรู้จักป่าวไอสัตว์เดี๋ยวก็ยิงแม่งนี่ก็อย่างนี้เลยเมื่อก่อนเก่ามากเก่ามากเท่าไหร่พี่ตอนโอ้15 16เองแต่ว่าถือว่าไปไกลนะว่า15 16ได้ร่วมงานในไทยนี่มิกเทปอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ยิ่งเอิดเลยยิ่งเหลิงยิ่งไปกันใหญ่กันโตแล้วก็แบบเหมือนกับอะไรอ่ะพอคนมันเห็นกลางมากๆเนี่ยคือเรากลางจริงนะกลางแบบอูเท่เหลือเกินนะคนมันก็เอามาโพสต์ในที่ที่เราสิงสถิตอยู่ก็คือ BTMC บอร์ด Battle MC ไปแคปมาไปอะไรมาแบบนี่อย่างนี้อย่างนี้จากคนที่แบบเคยแบบเข้ามาชมเราอ่ะนึกภาพออกไหมเออไอ้แรมสวยว่ะอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนมันไม่ได้มีออดิโอนะเป็นเทคเป็นเทคเขียนเหมือนเขียนรามแล้วก็ต่อกันรามดีว่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราดีกีไทเทเนียมนะเราก็ยิ่งแบบพาวอ่ะพอเขามาด่าพอมีเรื่องเนี้ยอันนั้นโหคนมาโพสต์กันกูคือสมัยเนี้ยเขาก็เรียกว่าทัวลงเออกูไม่ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยเต็มเราก็โดนกระแสแอนตี้เฮ้ยนี่กูไม่ได้เก่งจริงๆหรอกกูคิดว่ากูเก่งเออแนวนั้นแนวนั้นไอ้เหี้ยกูคิดว่ากูเก่งมาตลอดเลยไอ้สัตว์พอเอาเข้าจริงๆแม่งกูไม่ได้เก่งอย่างนั้นดีกว่าก็ปิดตัวเองมาสักพักหนึ่งนั่งคิดนั่งอะไรเพื่อนแล้วเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็เลยบอกมึงน่าจะซื่อนาซีซัตนะมึงน่าจะซื่อนาซีซัตนะเพราะมึงหลงตัวเองเหลือเกินนั่นเป็นชื่อเทพแล้วก็นาซิซัสอะไรตัวอย่างใช่ไหมใช่แล้วนาซิซัสเนี่ยก็คือเทพที่แบบเขาหลงตัวเองมากๆหลงตัวเองแบบหลงรักตัวเองในหนองน้ำอ่ะเหมือนมองเงาตัวเองมองเงาตัวเองแล้วรักหล่อนะเออหล่อนะเท่นะอะไรเงี้ยผลสุดท้ายหลงตัวเองจนกระทั่งโดนสาปกลายเป็นดอกนาซิซัสที่ขึ้นตามริมลำธารพี่ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะชื่อนี้เอามาเตือนใจตัวเองห้ามหลงตัวเองต่อไปแล้วก็พัฒนาตัวเองหลังจากนั้นนะวันหนึ่งจะต้องได้อย่างต่ำ5เพลงทำใช่ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกไอ้เหี้ยกูไม่มีพรสวรรค์กูต้องพรแสวงเท่านั้นต้องทำให้มากกว่าคนอื่นทำก็มันเป็นช่วงที่ทำให้พัฒนาสกิลขึ้นมาแล้วก็ได้ออกอัลบั้มขายงานแฟตเฟสติวัลอะไรเงี้ยนะก็ฟิฟอิลิเมนต์ในนั้นมีซิกเกอร์บอยด้วยเขาอยู่วงเดียวซิกเกอร์บอยนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นด็อกทรายนะก็จะเป็นยุคที่ตอนนั้นฮิปฮอปก็น่าจะแบบเสื่อมซบเซาลงแล้วกันเนาะซบเซาคือแบบไทเทเนียมเหมือนแบบเขาแบบออกอัลบั้มที่แบบบอกกลางเวทีว่าเป็นอัลบั้มสุดท้ายนะครับอะไรอย่างนั้นโดนประกาศออกไปใช่ฮิปฮอปก็แบบดาวลงมาแต่พี่ว่าพี่โชคดีนะที่หลงตัวเองตอนนั้นเพราะว่าถ้ามาแบบไกลๆแล้วนี่แม่งกู่กลับยากมากตอนนั้นมันยังเป็นวัยรุ่นมากไงก็นั่นแหละครับก็ถือว่าด็อกไทส์เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของฮิปฮอปในสมัยนี้นะในพวกแรปเปอร์ในสมัยนี้หลายคนนะครับใช่เพราะว่าเขายืนหยัดสู้ในช่วงเวลาที่ฮิปฮอปเนี่ยมันซบเซานะครับโคตรเหี้ยด็อกไทส์โคตรเหี้ยตอนนั้นเป็นไงบ้างเล่าประสบการณ์ตอนนั้นน่ะรับงานทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยงานเหี้ยอะไรเข้ามารับหมดตั้งแต่งานอะไรนะงานฉลองโบนัสพนักงานด็อกไทส์ไปเล่นโหไอ้เหี้ยเขากินข้าวกันข้างล่างคุยเรื่องงานเรื่องการกูไปขึ้นแรปบนเวทีไอ้คนข้างล่างเขาชนแกเอ้าไม่สนใจกูเลยมีไปแรปงานไอ้นี่อะไรนะร้านที่เหมือนกับเป็นคาราบาวอะไรอย่างเงี้ยร้านเพื่อชีวิตร้านเพื่อชีวิตด็อกไทก็ไปไอ้เหี้ยมีอะไรนะมีคนเมาอ่ะไอ้เหี้ยถอดเสื้อนั่งเต้นเงี้ยไอ้เหี้ยหน้าเวทีกูเอาไอ้เหี้ยไม่มีใครเป็นช่วงที่แบบต้องแบบโอ้โหสู้จริงต้องคือตอนนั้นยอมรับตัวเองเลยว่าแบบแม่งแบบพลังแม่งทุกอย่าง energy ทุกอย่างแม่งทุ่มเทเพื่อตรงนี้จริงๆแบบไม่อายเลยสุดยอดสุดยอด motherfucker ครับ
มาดูแล้วก็พอด็อกไทมาเรื่อยๆก็มาเป็นเดอะเรียลใช่นะก็นั่นก็เป็นโปรเจกต์ช่วงเนี้ยที่ช่วงเนี้ยที่จะรับรู้ถึงความรู้สึกว่าฮิปฮอปกำลังมาเดอะเรียลจะบอกว่าเดอะเรียลเนี่ยมาพร้อมๆกับที่ Rap Is Now เริ่มทำด้วยนะเริ่มทำจริงจังนะก็จะไปคู่กันนะฮะเมื่อก่อนก็จะนั่นแหละเป็นพี่เอ็มเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็เป็นศิลปินด้วยก็อยู่ในเดอะเรียลอะไรประมาณโหนี่เราวนมาเรื่องของเรากันแล้วใช่ไหมใช่โอ้โหตกเข้าเย็ดแค่เริ่มจากบุหรี่ตัวเดียวโอ้โหสุดเต็นสุดเต็นสุดเต็นกินน้ำหน่อยกินน้ำหน่อยเริ่มจากบุหรี่ตัวเดียวเนี่ยตะโขบมาจนมาถึงปัจจุบันนะไม่ปัจจุบันก็คือเป็นยุคนั่นแหละครับเท่าที่น่าจะมีหลายๆคนรู้จักพี่เอ็มจากเดอะเรียลนี่แหละเพลงรักคือใช่แล้วเพลงฮิปฮอปใช่ไหมใช่เออนั่นแหละก็จะบอกว่าพอมาเป็น Rap Is Now เนี่ยก็จะได้เห็นพี่เอ็มนะครับเป็นเหมือนเป็นก็เรียกว่าพิธีกรอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีขอโมดนิดนึงได้เลยเอางี้ดีกว่าในช่วง10กว่าปีอ่ะที่ทำเพลงฮิปฮอปมาไทเทเนียมเนี่ยพอเขาเลิกวงกระจายกันไปเงี้ยพึ่งจะมาได้เห็นฮิปฮอปที่แบบมารอกันหน้าร้านเพื่อจะซื้อบัตรเข้าร้านเพื่อไปดูเดอะเรียลครั้งแรกเนี่ยโหแม่งภูมิใจมันพาวก็คือจริงๆเดอะเรียลอ่ะคือเหมือนรวมตัวท็อปในยุคนะฮะก็จะมีเจรันนาซิซัสพีในดีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าตัวท็อปในอันเดอร์กราวด์นี่แหละใช่แล้วก็ The Real ก็จบลงนะฮะแต่ Rap Is Now ยังไปต่อนะครับแล้วก็ Rap Is Now อ่ะก็มีโปรเจกต์แรกชื่อว่า Knock M Knock M Out Knock M Out นะครับซึ่งมันแม่งเหี้ยนะใช่ซึ่งเดี๋ยวเราจะให้พี่เอ็มนะฮะดูคลิปแรกนะฮะตอนนั้นเขายังเป็นการันเลสอยู่นะก่อนที่จะมีการันโกอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะนั่นเป็นคลิปแรกที่ใช้บิวการแข่งขันน้อง M out ของ Rap Is Now ค่ะไปดูเลยแต่ตอนนี้เขารู้กันหมดแล้วนะการันไลเฮ้ย AKA นาซิซัส AKA เก่งเขาเยอะแล้วตอนนั้น AKA ราชาใต้ดินตลอดกาล Rap Is Now ตอนนี้แจมคิดสดนะแบบ Is Now ไม่มีล้อมกรอบถ้าโดนน็อกก็ไม่ต้องร้องกลับไปซ้อมจัดพยัญชนะสุดสำรับพร้อมเสิร์ฟด้วยเวลาหรือยังที่คนแวบเจ๋งไม่ต้องซ้อมเกิดไม่ต้องรอให้ฝันเห็นอสรและงูพันกายจะขึ้นสุดสังเวชหรือว่าจะยืนรอดูวันตายคิดแบบเยือกเย็นเหมือนตอนที่ยืนดูต้นบอลซาลันน็อกเอมเอาบนเวทีที่ร้อนเหมือนกองไฟเดินอย่างมั่นคงยั่งจากหลังลงสู่ในจอบทสรุปอย่าเพิ่งยืนยันจากโพรงกันเดียกข้างในคอคืนน้ำลายสักอึกก่อนเช็คนมเช็คฟันพร้อมดานหน้ากันแลกหมดซ้ายขวาไม่กูหรือมันกองโอ้ยเด็ดโคตรเท่ถ้าฟิลขนาดนี้กูทำเองดีกว่าป่านนี้รวยแล้วเป็นไงถ้าแบบน้องๆในยุคนี้มาเห็นรามก็จะรู้ว่าโอ้ตรงนั้นลึกนะฮะมีความลึกนะของรามนะโอ้ยแต่คนสมัยก่อนถ้าเริ่มฟังแร็ปตอนนั้นน่ะไม่ค่อยเข้าใจนะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เก็ทยังไม่คลิกละเมียดละมัยมากการคล้องนู่นคล้องนี่นะการหยิบคำมาใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้เวลาเรียนรู้กันไปต้องเรียนรู้เพราะว่ากว่าจะเป็นคลิปเมื่อกี้ก็ค่ำวอนมากว่า10ปีอยู่นะใช่ใช้เวลาใช้เวลาแล้วก็วันนี้นะครับเนี่ยเรามาเข้าเรื่องกันเลยเย้เข้าเรื่อง Back to the Wall ก็คือจะเป็นรายการที่เอาคลิป The Voice On น่ะมาล้ำลึกความจำกันและเนี่ยเป็นเหมือน EP 9เนี่ยเป็น EP พิเศษนะให้พี่เอ็มเอาแมทในความทรงจำที่พี่เอ็มชอบใช่มานั่ง reaction recap กันนะครับเนี่ยคนน้องๆถ้าจะอินเทอร์วิวให้ดีๆดู2คนนี้วะเอาไว้ไอ้เหี้ยตบมาตั้งแต่บุหรี่ไอ้ตบมาตั้งแต่บุหรี่เดียวนะกูเชื่อเลยตอนนี้ก็ยังดูดอยู่ดูดอยู่แต่ว่าก็พยายามจะเลิกเพราะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่สังคมโลกสังคมโลกด้วยนะครับสังคมโลกคลิปนี้คลิปแรกเป็น The Wall 1นะครับซึ่งจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปตำนานของ Rap Is Now เหมือนกันก็พี่เอ็มเลือกมาเป็นคลิปใครเจอใครครับลาบอยเจอกับตั้มนี่ TUM นี่ไปดูกันก่อนไปดูกันก่อนต้องไปดูกันก่อนนะ
ผมเมื่อก่อนยังขายไปแช็คอยู่เลยไปแช็คกูบอกไอ้หลุยแล้วไม่เชื่อไอ้เหี้ยขายไม่ออกหรอกสัตว์ถ้าหนูไม่ออกเหรอออกยับยับออกอันเดียวนี่เหรอเมาเมาเลยพี่ต้าไม่รู้จักของดีหรอกนี่ไงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รายการเรานี่เฟอร์ท่านดีทุก EP เลยนะดูดีทุกท่านเลยนะครับไมเติ้ลโจ้กับป้านั่งทำปะอันนี้หลุยส์ทำใช่ไหมโจ้คนออกแบบโลโก้ห้ามฝากกระสุนไว้บนสแกนของเธอบนโพเทสไว้สิดีก่อนฝากทุกครั้งแบบนี้นะนี่อันนี้กี่ปีแล้ววะเนี่ยหลุยส์คนหอมน่าจะประมาณ6ปีที่แล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Rapids Now The War Is On ของเองเหรอโอเคโอเคก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเรามันยังอยู่กันที่นี่กับแรปเปอร์มากมายแล้วก็ DJ TNT จาก The Blue Lounge RCA วันนี้ก็มาเปิดให้เรานะครับขอเสียงให้ DJ TNT หน่อยจัดเลย DJ TNT นะครับยังเจอกันอยู่เลยทุกวันเสาร์นี้โอเคโอเคหอมมันนะครับคู่นี้ก็เป็นคู่นึงที่เราจับตามองอยู่ใช่เพราะว่ามีแรปเปอร์คนหนึ่งที่แบบเพิ่งส่งผลงานมาให้เราแล้วหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าต้องเรียกมาโดนสักทีหนึ่งแล้ววันนี้ผมรู้สึกว่าคู่แข่งของเขาเนี่ยน่าจะให้อะไรเขากลับบ้านได้เยอะพอสมควรหรือว่าถ้าเขาไม่กลับบ้านเขาจะเหยียบไปเลยบูนไม่ทันหรือว่าใครจะให้อะไรใครเดี๋ยวต้องดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นใครกับใครไปดูกันเลยดูกันเลยวาบอยนะครับจากกลุ่มจาลอมขอนแก่นเด็กปั้นกูเลยคนนี้อ่ะเออแบบตั้งแต่ม .1 ครับมาเอาตอนนี้ก็19ปีก็ประมาณ6ปีบักลานะบักลาจริงลาบอยก็คงจะทำลาบอยนะจริงลาบอยถ้าขายได้ก็ดีถึงขังคนแบบพูดจาเสียงดังเฮ้ยพี่โอ้ยวันเงี้ยไอ้สัตว์เชื่อหูฮิปฮอปทุกคนนะไอ้บีไอ้พี่เจอหน้าไอ้พี่โคตรเวอร์ราชธานีครับนี่เป็นไงครับ QM เขาจะตรงข้ามกันตั้มนี่คอมมูนิตี้ที่มีคนติดตามค่อนข้างเยอะครับผมจึงกระโดดมาอยู่ตรงนี้เพื่อสะสมประสบการณ์เพิ่มครับไม่ว่าเราจะเก่งหรือไม่เก่งยังไงคนดูก็จะเป็นคนตัดสินเองผมว่าการเล่นพักเล่นพวกทำอะไรพวกแรปเปอร์ที่เจ๋งๆไม่ได้ครับไม่มีใครรู้จักตั้มขอเสียงให้ตั้มกับลาบอยก็เรียกเลยว่าลาบอยเนี่ยตัวเต็งนะที่ไหนนะตัวเต็งเลยของซีซั่นอุบลขอนแก่นอย่าอ๋อใกล้ๆกันใช่ไหมบ้านกันครับผมวันนี้ใครเลือกก่อนดีพี่ก็ต้องฝั่งผมอยู่แล้วอ่าโอเคตั้มเลือกอะไรฝั่งพี่คือฝั่งลำโชคนะพี่หัวลาบอยก้อยรู้ตัวเลยก็อีกแล้วอ่ะทำไมวะผมก่อนเลยแล้วกันโอเคโอเคโอเคมาสดมาสดเซลไงเซลไงเซลไงเซลลุยขอเสียงให้ราบอยหน่อยเยี่ยม Dust off your shoulder เจสซี่เยี่ยมทำไมวะฮัตที่ UM คนนี้มันคือสนามแร็ปแม่งไม่มีหญ้าให้มึงเล็มรอบแรกมันเจอกูมันโถช่างลำเค็ญแต่สองอาทิตย์เพื่อไอ้กระจอกกูขอบอกไม่จำเป็นมึงก็รู้ดีกูชื่อกระชอนกว่าแม่งเขาเสียเวลามาแร็ปกับคนที่อ่อนกว่าทำไมต้องทำกูไม่มีสุดทางเหมือนท่านี้เย็ดเมียมึงรับรองเลยไม่มีหยุดค้างกลับไปและรอบนี้มึงเจอกับกูมึงรู้ว่าเจอกับใครเพราะกูเหมือนไฟเพิ่มเกินตอนกูจับไม่ไฟกูพร้อมเบิร์นไล่มึงกลับไปร้องเพลงไทยเดิมมึงยังห่างไกลคนต่อไปเชิญเย็นมากอันนี้สุดนะเออคอมโบเนี้ยไอ้ชิ้นเขาแม่งจบแม่งจบเนี้ยแม่งสุดมีอะไรก็จัดมานี่มีอะไรก็จัดโอ้ยังตัวมันน่ะก็เซลล์ตอนเนี้ยแบบอย่าเกินเหตุอย่าเกินเหตุเฮ้ยลุยไว้ที่อยู่เองมาTigger go, but you showed us off. Nigga is pimp too, go, but you showed us off. Tigger is crazy, and you don't fucking that boy. Told you get that. Turn up your show.
ชี้ดีบอกคอยดิจะลอยกูเป็นผู้ใหญ่ไม่รังแกเด็กกูจะสั่งเช็คให้จนบ่อยมีไฟไม่พอกูยังมีไม่ต้องรอแต่ความแม่นกูยังไม่พอต้องไปดิสิงี่หัวดอกในการแรปแบทเทิลเชียร์นะคือเราก็ไม่คิดไงว่าแบบไอ้เหี้ยแม่งเล่นกิมมิกนี้ด้วยเพื่อความต่อเนื่องของอารมณ์นะจัดต่อเลยจัดต่อเลยหมูซีซั่น1เนี่ยจะปะตัวเลยนะเฮ้ยวันนี้กูเจอผิดคนถ้าเจอไอ้เหี้ยเนี่ยกูต่อเลยอีก10คนไม่ต้องถามมากกูเนี่ยชื่อราบอยแล้วมึงเป็นใครกูพร้อมจะเดสทรอยกูน่ะราเว้ยและรอบนี้ทุกคนเขารู้กูน่ะมาเว้ยตอนนี้น่ะกูน่ะแรปสดพยายามมาใกล้กูไอ้เหี้ยเอ้ยกูเหม็นสดกูน่ะคิวกูน่ะคิวรอบนี้กูมาแบบชิวๆแล้วกูจะเก็บมึงกลับบ้านไปและกูจะให้มึงเอาไป20บาทมึงกลับบ้านไปไอ้น้องกลับไปฟ้องแม่กลับไปฟ้องยายพอรอบนี้มึงเจอกูรับรองน้องตายจะสังเกตว่าไม่ค่อยมีคำหยาบเลยใช่น้อยน้อยอย่างน้อยก็มีค่ารถนะพี่ที่สิบแล้วนะกลับมายังไม่รู้หรอกมึงยังไม่รู้หรอกกลับเลยไปเลยตั้มอย่าไปยกไม่รู้จะตอบอะไรคิดไม่ทันรู้แต่กูเท่ไว้ก่อนโย่ไม่เคยช่วยบอกกูทีทำไมแม่งต้องมีพาร์ททูบนเชียร์เนี่ยตายแต่พาร์ทแรกไม่ต้องมีพาร์ททูแต่อยู่ไหนใครจะบอกกลับที่นี่ทีนี้ไม่ใช่คลาสรูมไอ้เจนโต้โหมึงโฟลว์ซินเดอะเฮาส์มึงควรจะกลับไปอยู่บ้านไม่ควรจะกลับมาหลอกเขาเจนโต้ฟังโวยิ่งนักเดี๋ยวบัดกูไล่ไปอยู่บ้านกับพวกนายกยิ่งลักไอ้หมันน็อกไปแล้วนะตอนนายกยิ่งรักเนี่ยปิดตาปิดหูปิดปากปิดจมูกปิดแม่งหมดโอ้โหกูนี่แม่งไอ้เหี้ยเลือดออกทวารทั้ง5ไอ้เหี้ยเลือดออกทวารทั้ง5เหี้ยเดือดจริงว่ะเหนื่อยก่อนขอเหนื่อยก่อนแป๊บนึงก็ถือว่าเนี่ยแมตช์ในตำนานแมตช์นึงเนาะพอเป็นเดอะวอลมันเป็นโหวตแล้วมันไม่ใช่เสียงเฮแต่ว่าพอดูในคลิปดูในงานก็จะเห็นว่าแบบโหหมัดไล่กลับบ้านไปอยู่กับนายกยิ่งรักเนี่ยคือมันหมัดน็อกละนะเพราะว่าลาบอยในราว2เนี่ยมาสดใช่แล้วตั้มก็ปล่อยไปแล้วก็ถือว่าแมตช์ตำนานนะพี่เอ็มนะอันนี้โอ้เซฟเอาไว้เลยคิดถึงน้องๆนะครับคิดถึงคิดถึงใครคิดถึงทั้ง2คนเลย เออจริงๆอย่างไอ้ตั้มเนี้ย พอเข้ารอบลึกๆไปอ่ะด้วยความกดดันอะไรเงี้ยสละสิทธิ์เลยเออคือหลายๆคนอาจจะไม่รู้ไอ้แมตช์เดอะอัลติเมทแมตช์อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดมาตั้งแต่ตอนที่ตั้มเนี่ยสละสิทธิ์ก็เลยเป็น TUM The Ultimate Match ก็คือเหมือนเป็นเกิดมาจากชื่อตั้มนี่เองอันนี้พี่โจ้เป็นคนคิดนะก็คือเหมือนเตือนว่าเอ้ยอันเนี้ยการที่มารีแมตช์กันเนี่ยแม่งคือแมตช์พิเศษนะครับก็เริ่มมาจาก TUM นี่เองครับก็ทุกคนก็มีเส้นทางของตัวเองครับก็เราไปต่อเลยไหมครับซีซั่น2ต่อซีซั่น2เนี่ย มันเหมือนว่าคนเขาเล่นเกมเป็นกันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนั้นเป็นช่วงที่ได้กระแสแฮปปินิ่งด้วยก็คือแล้ววินาเป็นไวรัลขึ้นมาแล้วก็มีคลิปเนี้ยใช่ไหมพี่เอ็มคลิปเนี้ยที่แบบว่าทุกคนน่าจะต้องดูใครเคยดูแล้ววินาเนี่ยต้องรู้จักมันคือคลิปอะไรครับอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเล่นมุกอีกแล้วเนี่ยคลิปอะไรคลิปอะไรกูเลือกเองอันนี้เล่นมุกอ๋อฮาริแบงรีเพสโอ้โหโยนะเล่นมุกหรือลืมจริงเมื่อกี้ปวดฉี่อยู่ก็เลยแบบโอเค
ไปดูกันก่อนเนาะดูก่อนค่อยเชียร์นะได้ได้ฮาริแบงนี่แม่งอันนี้ต้องเป็นหนุ่มแล้วตอนนั้นมันแบบสดน่าจะเจ๋งมาก15มั้งไม่รู้ว่า16เองดาร์กเฟสมาแล้วน้องรักนะน้องรักร้องแต่ไม่เลือกนะไม่เลือกไม่เลือกมาดูใช้ก่อนเข้ามาประกอบกันมาตอนนี้เขากลับไปเป็นครูแล้วนะใช่เรียนตำรวจที่เองตอนแรกดักเฟสเนี่ยทำงานอยู่ Apple นะครับแล้วคือพ่อแม่เรียกกลับไปเป็นครูที่บ้านคือคนที่ทำงาน Apple ได้เนี่ยต้องเป็นแบบเหมือนแบบจีเนียสหน่อยใช่ไหมเท่าที่ได้ยินมามาแล้วนี่คือซีซั่น2นะครับยังอยู่กันเหมือนเดิมเจนเต้แล้วก็แรปเปอร์แล้วก็ชาวแรปอีสนาวมากมายวันนี้ขอบคุณทุกคนจะเห็นว่าคนล้นเยอะขึ้นไปนะวันนี้ล้นขึ้นไปบันดงบันไดเลยนะกลับข้อตอนนี้ราชมังดูอยู่นะฮะขอยืมสถานที่หน่อยราชมังเลยเหรอวะอ่ะโอเควันนี้คู่ที่3ครับเป็นคู่ที่ว่าเขาว่าแสบสุดในรอบคัดเลือกเลยสำหรับพ่อหนุ่มคนนี้พูดไม่ทันนะกันด้วยพูดไม่ทันไอ้คนอื่นพูดเร็ววิปายพูดเก่งเหมือนรุ่นเก่าเจอนิวคิดหมดเลยนะเออเหมือนอย่างนั้นเลยนะเทปนี้ก็เป็นอย่างนั้นเช่นวันนี้นะจะเป็นคู่เก่าเจอกับนิวคิดนิวคิดเดี๋ยวเราจะได้สังเกตได้ว่ายากชิบหายตาเพียงเดียวดีเพนเนี่ยเคยฝากผลงานไว้ซีซั่น1แล้วนะมาจากโคราชครับเคนจบไม่ได้ประมาณ3ปีแล้วครับไม่ได้2 3ถ้าฟังนี้ขอบมาก่อนที่จะรับฟังนี้ขอบแล้วตอนนั้นมันแบบเลยอยากแบบอะไรนะเป็นเด็กๆกันน่ารักขวดจะได้มาอยู่เนี่ยใช่แล้วมาเดี๋ยวนี้ต้องเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยรู้สึกที่เคยเจอมาแล้วผมก็คิดแค่ว่าเขาสไตล์ฟิตผมก็ต้องเนี่ย16มั้งตอนนั้นน่ะเก่งกว่าจบม.ต้นเหรอมั้งไปหรือคาบอกอะไรยังไงก็ตามก็อยากให้ติดตามเพลงหรือติดตามผมต่อไปครับการเตรียมตัวเปลี่ยนครับเปลี่ยนเลยมารอบนี้เหมือนเดิมไปเหมือนเดิมไอ้เจ้าคนนี้เฮ้ยมึงเนี่ย5ปีแล้วนะแม่งไปได้เรื่อยเหมือนต่อยมาแม่งก็ต่อยกลับแล้วเดี๋ยวมันไม่ยอมจะเด็กตอนไหนบ้างบางอย่างก็40ตอน50คนก็แก่แล้วเหมือนเดิมแบบต้องยอมครับต้องใช้คำว่ายอมบางอย่างมันแบบโหตบหน้าแล้วแบบจังๆนะแสบจริงครับช่วงรัวของเขาครับบางอย่างเขาก็รัวปั๊บแต่ว่าจุดตกเขายังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรตามแบบความคิดที่ผมเท่าที่ผมสังเกตมาวิเคราะห์จังเลยมึงอ่ะมันจะถึงรัวมาแล้วมันจะมีช่องว่างเล็กครับให้มีจังหวะแล้วสวนกลับปั๊บอยู่ในนั้นถ้าเขารอไปรอบหน้าผมรับรองว่าเดือดขึ้นแน่นอนแล้วก็ติดตามและพิจารณาวันไว้ความมันนี่ซีซั่นนี้แม่งมันกว่าเดิมเยอะมากครับแม่งเดือดจริงเขาอยู่ในซีซั่นหนึ่งด้วยเดี๋ยวเขาแพ้ Twenty Street ไปก็ไปเต้นอะไรอย่างนั้นตอนนี้ฮาริบางกับลีเพนอยู่บนเวทีกับเราแล้วนะฮะเนี่ยเราดูเพลงอีกแล้วทั้งคู่ปล่อยยิงฉุบกันฮะตามนะคนก้อยเย่ๆก้อยน้อยนะครับโอ้โหมีแฮปแพ็กด้วยพี่เต้เตรียมถือว่าเป็นรายการที่ล้ำสมัยขึ้นไปอีกก้อยคล้ายก่อนดิเนสขอก่อนนะอุณหะเห็นหน้ามันไหมไอ้เหี้ยนายอย่างมั่นใจเปิดก่อนได้เปรียบหรือเปล่าฝั่งพี่ฝั่งโชคไหนบ้างก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่พี่อีกแล้วงั้นอย่ารอช้าขอเสียงให้รีเพนต์ย่อฮะย่อเครียดทั้งคู่เลยเนี่ยฮาริแบะย่อปากมึงยังไม่ปิดกินน้ำนมอย่ามาทำเป็นเอกอ่ะโทรไอ้เด็กตัดรู้เปล่ารอบนี้มึงเกะกะนี่แค่รอบสองมึงไม่ต้องมาถามหรอกใครแชมป์หน้ายังมึงไม่น่าแข่งแล็บหน้ากลับไปขับมอไซค์เว้ยด้วยบอกพ่อด้วยว่ารอบนี้มึงโดนกูตบแล้วไงกลับไปให้พ่อช่วยจำได้หมดเลยนะอายุ17กูก็ไม่อ่อนข้อเก่าไม่รู้แต่กูใส่นางยางมาก่อนพ่อหันลงทุกบาทสุดๆไปให้นั่งทางออกเดินไปกูว่าสมองมึงอ่ะ
ามีแมงแดกไอสัตว์ไม่ต้องมาแลบหรอกเอาตังค่ารถไปซื้อแมงแดกคือแม่งเต้นมาตีกันแรกเช่นนี้เอาจริงแม่งเอาเว้ยแกต่างเลยพี่น่าจะเอาเด็กโคเวอร์มาเปิดดูนะใช่ใช่ใช่อย่าเพิ่งเกินเลยอาลีแบงมึงก็คงรู้สึกแบบกูแหละใจเย็นพนมเนื้อรีแบงก็เก่งนะครับยังยอมตอกกลับให้เสียหลักได้เลยขอสไตล์นี้ก็ได้แชมป์ด้วยนะใช่ใช่ที่จังหวัดเขาเลยอ่ะใช่ไหมยอมน่าจะได้ที่เลยโคราชชื่อมึงรีเพย์แต่วันนี้มึงจะกูรีทาตามตายวันดับบีคิดว่ามึงจะดีตายตัวเองควายให้กูแลบเปิดเราไม่ใช่นักเตะแล้วกูยืนด้วยตัวเองต้องไม่ต้องใช้เซ็นฟิปกับโลโก้คิดว่ามึงเป็นเมกันแต่กูเปิดเพลงมึงแล้วกูปิดทันทีทันควันอย่ามึงกองพันลำแล้วมันเจอกับกูไม่ก็เหมือนทางตันไม่มีวันจะชนะฟังกันสลับในขณะมึงขยับคือมึงตายถ้ามึงหลับแบบไม่ฟื้นตัวเองควายแล้วตอนกูไฮเอ็มเจผมว่ามึงก็เป็นเกย์อยู่ตรงเนี้ยครับไม่ต้องวิจารณ์ไม่ต้องคิดนานเพราะเจอกูไอ้เชียนเนี่ยแม่งพีการอะไอ้สัตว์ถามว่ามึงหรือว่ามึงไปดูดไอ้หรือว่าสเก็ตหลอดพวกกูเด็กสเก็ตบอร์ดแต่ควยมึงเล็กแม่งมีค่าแค่เย็ดหลอดโอ้โหสกิลฟรีสไตล์นะไม่ว่าจะสดหรือว่าจดกูกำลังแต่งบทเออไอสัตว์วันเนี้ยรีเพสแม่งกูต้องการเป็นจริงอ่ะเดี๋ยวกูมาสยบกูปิดแม่งยังไม่จบเพราะกูต้องแรปต่อไปโถยเฮียเนี่ยถ้ากูฆ่ามึงตายกูก็ไม่รู้ว่าชีวิตมึงจะเป็นไงอีกต่อไปวะโหเก่งสัตว์นะเก่งเฮียแซ่บไอ้นิวแซ่บปลาบนเวทีแม่งแบบลุกแล้วขนลุกแล้วขนลุกตอนนี้ก็ยังลุกอยู่ไปเซเว่นซื้อน้ำซื้ออะไรมีหลอดก็เอามาฝากหน้าตาคนโบราณนี่ก็จะเก่าๆอันแล้วหลอดไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ตอบกลับมาดิตอบกลับมาดิรอดูรอดูขอเสียงให้รีเบิร์ตฝั่งพี่นำโชคอยู่แล้วเออไม่ต้องกลัวอะไรหรอกได้ฝั่งกูบุญเบลขึ้นยอแล็บมามันดูโง่เง่าต้องใช้ควายสักกี่ฝูงแม่งถึงจะโง่เท่าขอบคุณทุกคนที่จัดงานให้กูมาจัดการไอเด็กที่โง่ดักดานกูว่ามึงมีดีที่รถมึงทอดดังแต่ถ้าแล็บอย่างเงี้ยกูไม่ฟังหรอกเอาไปให้พ่อฟังพ่อแม่มึงดูแล้วเกียนจังแม้หัวมึงหน้าตกเฮ้ยน้องๆโรงเรียนเปิดเรียนยังจังไรซ์มึงต้องปีกูเข้าบ้านมึงอยากรับฝากไหมอยากเก่งให้มึงไปบ้านกูให้เมียมึงพาไปแม่งเคยไปตอนนั้นแม่งล้านลูกโอ้ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดถามเธอว่าหนีมึงทำไมเธอบอกมึงเล็กเล็กเล็กโอ้มองหน้ามึงแล้วนึกถึงบางอย่างไอสัตว์มันคนขี้ตูเขี่ยตกรอบมีค่าแค่ทางผ่านจัดนะโหดขึ้นเขาถึงดอกโหดขึ้นไอ้เจ้าตกลงของใครแต่ก้อยสัตว์เฮียตอนนี้วะโอเคขอเสียงไม่อยากฟังมากอ่ะตอนนั้นอ่ะเออแบบไม่อยากพูดเลยแล้วอ่ะโยนะโยนะโยนะก็เรียกนะแต่ตอนนั้นมาเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นปมเลยตอนเนี้ยปมของมันคิดว่ามึงจะเก่งแบบสมชื่อแล้วมึงก็ไม่เห็นจะเก่งที่สมกับคำที่ล่ำลือมาพวกมึงเป็นแค่สะพานก้มกับปานให้กูเหยียบหัวไอ้สัตว์มึงกระจอกไงอยากเดินเข้ามาเข้าใกล้เดี๋ยวกูถีบสวนอ่ะใช่ที่หวยหัวนอนบวนก่อนชีวิตมึงจบลงไอ้สัตว์เสียงของหมาข้างทางมันน่าอนาถกูดับลงอ่ะโยกูจับมึงปาดคอเลือดสาดน้ำกระเซ็นเลือดกระเด็นเข้าตากูไม่อาจทักคะแนนพวกกูมีแต่แสดงและไม่แกล้งอินเตอร์แดงแต่คำพูดตลกแต่แรงกูเลยจะมีดขึ้นมาแทงขึ้นมาแทงได้กินเลือดเข้าแม่งจนเลือดเน่าทำเป็นเรื่องราวแต่สุดท้ายก็เลือดเข้าทำมึงเลือดออกไม่ได้ทำมึงเลือดเข้าแต่วันนี้กูฆ่ามึงตายนั่นแหละคือเรื่องเศร้าเข้าใจไว้โยล่างมาตกนะแล้วที่กูหัวล้นอ่ะโรงเรียนกูเปิดแล้วแล้วกูเพิ่งบวชมาเพิ่งศึกไงแล้วกูว่ามึงเป็นที่อะไรวะหิแม่มึงดื้อไหนวะมองหน้ารู้ว่ามึงหนักข้องไอสัตว์เขาให้มันแล้วมึงยืนแอคขาพ่องอ่ะจบดีจบดีโอ้ยดีคลิปในตำนานเหรอตำนานนะฮะคลิปนี้ไอ้ยังใครแพ้ใครแพ้ไม่รู้แหละแต่สมศักดิ์ศรีมากๆแสบทั้งคู่เลยนะขอบคุณทั้งสองคนมากของเข้าสู่ธรรมเนียมของเราเช่นเดิมโอเคโหดูแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะแต่แบบมันโหนะพอแรปมันพันทุกบาร์มันแบบ
ตอนนั้นเป็นไงครับเราทำหน้าที่เป็นพิธีกรโหแม่งสนุกแม่งแบบโหบรรยายไม่ถูกคือด้วยความที่แม่งแบบเราไม่เคยมีคนดูเยอะๆขนาดนี้แล้วแม่งมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆและอันนี้มันมาเยอะนะเยอะวันนั้นเยอะนะอันนี้เฟ้ออยากถามเฟ้ออยากรู้ว่าตอนนั้นคิดไหมว่าคลิปเนี้ยจะต้องดังเอออยากรู้พอถ่ายกันไปแล้วใช่ไหมเออแล้วพอมาปล่อยเพราะตอนนั้นยังไม่ดังมากไงใช่ไหมเอาจริงๆอะคิดว่าทุกคลิปต้องดังแต่วันนั้นอะแต่วันนั้นดวงดีดวงดีแล้ววันนั้นอะโหดมากหมายถึงว่าทุกคู่อะมีมายาลาบเจอร์เวนตี้ทีตีดมีนิโลฮิตใช่อะไรอย่างเงี้ยโหจริงๆอยากให้ดูทุกคลิปเลยนะใช่นะโอ้โหแม่งถือว่าวันนั้นอะเบี้ยงเลยนะเบี้ยงแบบว่าถึงว่าอ่ะเราดูในงานรู้สึกเดือดละแต่แบบพอออนไปมันเฮ้ยเอฟเฟกต์มันมาดังมากครับตอนเรียนหนังสืออยู่ปี4ดังมากคลิปนี้อยากรู้มากเลยว่าใครที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นบ้างยกมือหน่อยยังอยู่ไหมตอนเนี้ยยังอยู่ไหมเมื่อกี้เห็น RPS เห็นกล้องแพร์เห็น RPS ครับก็นั่นแหละมียังโอมด้วยไหมยังโอมมาดูยังโอมน่าจะมาดูซีซั่นว่าซีซั่น1จําได้ว่ายังโอมมาดูเนี่ยบรรยากาศเราๆเนี่ยเหมือนมาดูเหมือนมาดูเฉยซีซั่น2เนี่ยมาแข่งแต่ว่าก็ตกรอบไปนะครับใช่โอ้โหนะคนเราเนาะคนเรามันต้องมีจังหวะชีวิตไม่เหมือนกันใช่พี่เอ็มก็ไม่เคยได้แชมป์เพี้ยอะไรเลยนะแต่ว่าลงแบทเทิลเมื่อก่อนพี่เอ็มก็ลงทั้งออดิโอแบทเทิลทั้งแบทเทิลสดๆบนเวทีก็เคยแล้วคือต้องเอาอ่ะเอาให้มันสุดอ่ะพี่เอ็มน่าจะเคยแบทกับใครบ้างแบงเกอร์แบงเกอร์เวจีเวจีก็เคยแบทแล้วนะฮะโอ้มีใครลืมไปละนานเกินก็เป็นราชาได้เตะดินต่อการจริงไหมพี่ก็อุปโลกเลยนะเห็นป่ะว้ายแล้วก็นิดนึงอ่ะทำมันเท่นิดนึงอ่ะเท่ทำไมอ่ะพี่เอ็มซีคิงมันคิงได้เลยไม่พี่เอ็มบอกว่าโอเคบอกว่าพี่เอ็มไม่เคยเป็นแชมป์ไงก็แล้วอ๋อแล้วมันราชาตรงไหนอะไรใช่ไหมเขาเรียกราชาในแบบในความเป็นเราเราเคยคิดอย่างนี้ว่าเราอาจจะแบบไม่ได้มีสกิลขอโทษทำไมวะตาบ้าดูแย่เลยแก้ต่างหน่อยแก้ต่างตัวเองหน่อยเราอาจจะแบบไม่ได้แบบโหแรปปลัวเท่าใครอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีทางตัวเองเราเป็นคิงในตัวเองไอ้เหี้ยแผลก็ได้ตาปังก็เนี่ยครับซีซั่น2ก็ทุกคนน่าจะเคยดูหมดแล้วแหละแล้วก็เนี่ยก็คือเป็นคลิปในดวงใจของซีซั่น2 PM นะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับอันนั้นเป็นซีซั่น2นะครับเป็นซีซั่นที่ทุกคนได้รู้จักแล้ววิสนาวแล้วเราก็มาต่อซีซั่น3กันเลยนะฮะเป็นน่าจะเป็นซีซั่นที่รวมเขาเรียกซูเปอร์สตาร์ไว้นะครับหลายๆคนก็พี่เอ็มเลือกคลิปอะไรมาเดี๋ยวผมขอดูก่อน MC King โอ้โหเป็นเขาเรียกว่ารอบ Final Audition นะครับของซีซั่น3ก็คือเหมือนรอบที่จับคู่แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะก็คือมาดูฟอร์มกันอีกทีอันเนี้ยใหม่ตรงอะไรรู้ป่ะคือเป็นผู้ชายปะทะกับผู้หญิงอ๋อไม่เคยด้วยใช่ไหมแล้วแม่งแบบ MC King แม่งเจอไงเจอกับ M4 นะใช่ไปดูกันก่อนไหมไปแล้วค่อยมารีแคปอีกทีนะครับ เดี๋ยวเราเลื่อนไปตรงนี่เลยดีกว่าวันนั้นนะเป็นวันเป็นแบบหลังจากพักหลังจากอ๋อเหรอหลังจากพักแล้วเป็นคู่นี้ขึ้นมาเหรอก็หนูมาดูไม่ทันดูอยู่ไกลมากอ่ะเพราะทางเดินมันไกลไงทีเนี้ยดูอยู่แบบแม็กยังเพลย์21นะครับยังเพลย์21เฮ้ยยังเพลย์22ยังเพลย์21นะตอนนั้นเดียร์อายุน้อยกว่าตัวเท่ากันเลยเกียร์มันน่ารักเนาะอืมเกียร์มันน่ารักโอเคคนแล้วอะไรครับหัวดีกูไม่พูดหัวใครเริ่มก่อนหัวไม่เลือกเลยเอ้ยใครเริ่มก่อนโอเคผู้หญิงหนึ่งเดียวคนนี้จะทำได้มากน้อยแค่ไหนลองดูคนเดียวสวัสดีเอ็มซีคิงค่ะสวัสดีทุกคนด้วยขออนุญาตจากเวทีหัดใหญ่นะครับคนนี้ตอนแล้วเราทัวร์แล้วเนาะใช่เราทัวร์ไม่ต้องกลัวกูจะจ่ามึงในเรื่องเตี้ยเพราะนอกจากมึงจะเตี้ยแล้วกูแม่งก็เตี้ยมีโอกาสจ่ามึงก็ด่ากูซ้ายบอส่วนสูงและเท่ากันเดี๋ยวเจอกูในก้านคอมีเรื่องมึงโดนมึงแม่งตุกจนสุดหน้า
ควรต้องมาปันลับโอ้เชื่อมนะหลังจากลงเวทีคุณจะเด็กเบียร์และฉลองได้ข่าวมาดูทั้งมึงว่ามึงตกลาก32นะแม่กูไล่แค่ไหนให้มึงลองกลับไปคิดดูกูว่ามึงเลิกแรปแล้วกลับไปทำรายการเนี่ยชีวิตกูแล้วนี่จริงทำรายการที่นี่จริงตามชื่อเพลงเขาโดนใจสิ้นซากและคงไม่ใช่เรื่องยากที่กูสังหารหลายชายเหลือแต่ซากคุณซิกกิงเนี่ยคือเป็นแชมป์เดอะวอร์หนึ่งใช่กำแพงมันสูงนะมันแบกเยอะนะใช่ฝั่งผมแล้วฝั่งผมผ่านมาเยอะเจอผู้หญิงแล้วเรื่องนี้สบายมาโอเคสักสีแชมป์นะขอเสียงลูกสาวของคุณแม่หน่อยนะคะดูนางโชว์พาวเวอร์มองแรงจริงนะมึงอ่ะอีโก้ฟลาวเวอร์ดูดิทำหาพระรามหรอคะน้องนางสีดาแต่ขึ้นแบตเทิลทั้งทีก็น่าจะร้ายหีมาน่าจะรู้ว่างานเนี่ยก็มีแค่หนึ่งเดียวอยากหาผู้ชายคนหนึ่งแต่กินหีมึงนี่หึงเจียวจริงเป็นสิ่งที่มึงแม่งง่ายยิ่งกว่าไวแฟนฟรีมึงลองปรึกษาในบันทิปซีจีมีไม่กินทำไงดีบอกคุณน้องก็มีนะแต่ไม่น่าโง่ไม่ต้องมาเถียงมาแฉแค่มึงตอแหลมึงก็ได้แล้วหนูอยากจะหาประสบการณ์บนเวทีให้ตายจริงมึงขัดง่ำขาและสิไม่ว่าถึงได้มาหาผู้ชายกินถึงได้มาหาผู้ชายกินเดือดเหรอไม่เห็นจะดีจะเด็ดเหมือนอย่างที่หลายคนอวยทั้งในทั้งนอกขอบอกไอ้ตาสบ้าเหมือนบ้านมาหลายคุยสุดตีนเซ็กชวลฮาร์ลสเมนต์ปวดใจเลยอ่ะเป็นสมัยนี้เป็นไงโอเคนะคะไอ้เหี้ยสำหรับโฟเล่นะคะและเราอย่าเจอกันอีกเลยนะคะทั้งชาตินี้และชาติหน้าโบกไม้กายสิทธิ์ให้อย่างยอดเยี่ยมวิงการ์เดียมเลวิโอซ่าโอ้ไอ้เกียร์กูมาดูเกียร์มาแล้วอ่ะพี่อินเนอร์เนาะอินเนอร์มันสุดนะมันแบบไม่คิดว่าจะทำแบบนี้อ่ะเกียร์กูถามมึงจริงๆนะกูถามมึงจับใจเลยนะต้องทำขนาดนี้เลยวะมึงเอาเขาตายขนาดนี้เลยวะมึงไปถาม MC King ทำขนาดนี้ M4 ได้รู้สึกหรือเปล่าอยากจะขิงกับเขาบ้างวิงการเยี่ยมเราโยซ่าจัดไปขอเชียร์ M4 ได้เลยเย้มาเจอกูไปแบบนี้กูก็เริ่มจะไม่ชินนึกว่าเจอ MC กิ๊งจิ๊บหายมาเจอ MC Queen โอ้โหดังได้นะตัดที่กลิ้งบนใบบนจิตใจมึงกลับบอกมึงเป็นต้นในเมียงรู้อย่างไรใจดอกบ้านมันแพงไหนก็ไม่ต้องไปถามไทยเล่นไม่ได้จะเกลียวกูไปแม่งสอนไม่เห็นแล้วมันดีไม่เคยคิดที่จะพัฒนาบอกไปชนบุรีสงสัยขายตู้จากปัตยาเฮ้ยกูมีอยู่วิธีหนึ่งมาและเท่กันไปแต่กูจะยกผีให้มึงความที่มึงบดมาฟังดูว่าเด็ดดีในงานมีเกมไม่แต่กูให้ลุมยัดตูดฟรีไม่แต่งดักมาด้วยหรือเปล่าจะรู้ขนาดนั้นเลยเหรอวะก็มองหมอบว่ามึงแค่ไพร่สังกูลายชิ้นนี้เจ๋งอ่ะถ้าผู้หญิงอ่ะเรานี้ก็ดีผู้หญิงในสมัยนั้นนะเอ็มโฟเล่ก็เก่งต้นๆนะมึงจะทวงคืนบัลลังก์ได้ไม่รู้ต้องใช้เวลากี่ร้อยชาติบอกชิสวิทเป็น security คุ้มซ่องเหรอมึงคงเป็นองคลักษณ์พิทักษ์องคชาติไงสัตว์เฮ้ยแย่มาดูอีกทีนี่โคตรดักเลยนะถึงไปแล้วอ่ะถึงไปแล้วนะคำออกมาขนาดนี้น่าจะแต่งดักไว้แหละคิดว่าวิการเทียมลาวิโอซ่าแม่งเตรียมมาบอกว่าจะทำได้ไงวะแล้วใครจะคิดว่าเกียร์จะทำขนาดนั้นโอเคยอดนะมันคนแรกนะเวอร์ชั่นพี่ไม่ชอบเพลงนี้เลยไอตอนนั้นไงเอออยู่ขมวดไม่ทันไปนะครับเมื่อกี้มาให้เราสนุกสนานบนเวทีตอนนี้ผมมีชื่อใหม่ว่าพ่อค้าหีนะครับสวัสดีครับทุกท่านสุภาพบุรุษสตรีทั้งหลายวันนี้ผมอยากให้ท่านมาซื้อว่าผมมีของจะมาขายวันนี้ที่เห็นตรงหน้าท่านไม่ใช่กะละมังหรือถังสีลองก้าวเข้ามาตั้งคันหำว่าเธอกำลังจะกันหีไม่แพ้ต้องบวกค่าถุงยาผมไม่แค่500
ิดว่าถูกโกงไปเรียกร้องสิทธิมนุษยชนโดนจับก็โดนกันไปเราอยากให้นายได้เย็นทุกคนคุณเลวไอ้สัตว์เหี้ยจริงๆและกูจะบอกมึงไว้นายเด็กเป็ดมึงแม่งมาลงไม่เรียนไอ้สัตว์เอาหีแลกเกรดไอ้เลวโอเคไอ้เกียร์มายังยังยังต้องมาดูราชาไม่เว้ยกูไม่ใช่พ่อพระไม่มีฟรีไม่มีทำทานรุ่นดีสู้ไม่มีถอยก็เรียกว่าหอยในตำนานยังไม่หมดสายแถมสายแถมที่มาแข่งในวันเนี้ยอย่าคิดว่าหน้าตัวเมียถ้าอยู่ในแร็ปเกมต้องพร้อมตายไม่ว่าชายหญิงถ้าน้องร้องไห้พี่จะไว้อะไรแต่ในใจอยากร้องซีด Alice in Peace จิ๋มเอาจริงสัตว์แล้วอ่ะเยอะเหี้ยๆแถมเป็นวันอ่ะแถมเป็นวันจริงอันเนี้ยอันเนี้ยกูว่านะแม่งก็ควรต้องมีปิดไมค์จริงๆอ่ะจากเหตุผลอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันอารมณ์มันพาไปด้วยบางคนแถมแล้วก่อยก็มีเข้าใจแต่แบบอันเนี้ยแถมมายังแบบดุแบบมันๆน่ะแต่ว่าถ้าคลิปเนี้ยมาออนในยุคเนี้ยโอ้ทวิตเตอร์ทัวร์ลงทัวร์ลงทัวร์ลงฟังแล้วก็ปวดหัวคือไอ้มันเป็นการแข่งขันไงถ้าเล่นๆเนี่ยไม่เท่าไหร่อันนี้มันมีได้เปรียบเสียเปรียบก็พังก็จะบอกว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่แรงมากๆเหมือนกันครับแต่ว่ามันแฝงด้วยครีเอทีฟใช่คือ MC King เนี่ยแต่งมาในราวแรกเนี่ยแต่งเป็นเขาเรียกว่าแต่งเป็นแทนตัวเองว่าขายบริการอีกอันอีกราว2ก็เป็นแมงดาอะไรอย่างนี้นะแต่ Enfolate ดักราว2โคตรดีจริงใช่นะโหตอนนั้นฟัง Enfolate เป็นไงคิดไม่ทันเบอร์คิดไม่ทันเบลอกูเป็นพวกหล่นเว้ยเป็นพวกโลกบนเวทีอ่ะแต่จะบอกว่าไอ้โลเคชั่นเนี้ยมันค่อนข้างฟังยากหน่อยของยากพี่ใช่แคบแล้วมันเป็นข้างยาวเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดกูใช่พี่สถานที่ล้วนๆใช่บางทีอาจจะจับเมสเสจยากนะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละสุดยอดเหมือนกันนะคลิปนี้นะที่พี่เอ็มเลือกมานะครับโอ้ก็พี่ว่ามันเป็นคลิปที่น่าจดจำคลิปหนึ่งที่ผู้หญิงมาดวลกับผู้ชายแล้วมันสุดขนาดนี้ใช่แล้วสุดที่เกียร์ทำขนาดนี้เลยงงไปหมดแล้วคิดว่าเอ็มโฟเรสดักได้ถูกอีกแม่งโคตรโหดนะฮะว่าน่าจะเอ็มซีคิงน่าจะชนะด้วยความครีเอทีฟใช่เจ๋งดีใช่เป็นคลิปที่ดีต่อมาน่าจะเป็นคลิปที่ตาม MC King มาอีกนะคลิปนี้พี่เอ็มยังตามติด MC King มาอีกเป็นคลิปเหมือนกันไง King เหมือนกัน King เหมือนกันฮะ MC King เจอ B King โหคลิปนี้ดราม่าโคตรนะโอ้คลิปนี้ไม่ได้มีแบบมวลความแบบเฮฮาเหมือนคลิปนี้ เป็นคลิปมาคูคลิปนึงของ Rabbit Now เลยกูอยู่บนเวทีไงโหจะวายโหจะตายจริงๆพูดจริงๆคลิปนี้โหดูไปดูก่อนแล้วจะรู้MC King B King นะเรียกว่าเป็นคลิปที่กดดันที่สุดไม่ใช่คลิปดิเป็นการแข่งขันที่กดดันที่สุดคิงแล้วคิงแล้วขอเป็น MC King ก่อนแล้วกันเจ้าที่แรงที่เนี่ยบอกเลยเรียก MC กันหน่อย MCตอนนี้ก็เท่พี่ลิลลี่โอเคลิลลี่ไหนเลลิแบ็กเนี่ยลิลลี่ลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นไหมนะอย่าแกงน้องคุณเตี๋ยวมากว่ะเตี๋ยวจริงๆคุณเองผมแม่ไม่รู้ว่าคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยครับผมต่อไปคิงที่สองดีกว่าคิงที่สองนี่คือคิงที่อยู่มาเป็นคิงเจอคิงนะครับแบบดราม่านะแมตช์นี้ความเก่าความสดเขาไม่เคยลดลงเลยครับผมแทบไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าพูดถึงเรื่องความเก่านะครับนั่นก็คือบีขอเจอพี่น้องเบคิงหน่อยเลยคือใช้เวลาหลายซีซั่นมากกว่าจะเข้ากับไอ้หลุยได้ตอนนั้นคือเขาเล่าบอกเรียกว่ากระแสของบีคิงเนี่ยก็แรงมากใช่จริงๆคิงก็แรงมากครับคนลุกเขาเก่งมากจริงๆคนลุกที่เขาตื่นเต้นผมว่าหัวเรือก้อยครับทุกคนต้องคงตื่นเต้นด้วยกันนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญมาก่อนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีความหมายไปหมดครับผมหัวนะ
เขาไม่รู้เขาไม่ฟังพี่เลย MC King เรื่องหัวนะเพราะฉะนั้นหัวเรื่องก้อยเลยไม่ฟังพี่ออกเลยครับหัวครับ MC King ใครเปิดกันโอ้ไฟพี่เปิดกันไฟแดงไฟแดงพี่ King เปิดก่อนนะครับว้าวว้าวเอาเสียงพี่ King นะคุกกี้นะวันนี้ทุกวันนี้ยังคุยกันอยู่เลยโอ้โหเหรอเป็นเรื่องการโอเคโอเคนี่ไม่รับด้วยโอ้โหตึงมากมากนะฮะรวยอึ้งลังอึ้งอยู่ What you Big King มาเจอกับไอ้ MC King รออีกสักแป๊บจะลากมึงลงไปยิง Number 1คนนี้จะเข้าจริงลองดูนะน้องว่าคนไหนนี่ของจริงคนไหนสดจัดแล้วก็คนไหนสัตว์จด มึงคิดดูดีๆก่อนที่มึงจะสะบัดถ้าหากมึงคิดคำจดแล้วมึงใส่คำที่สะบัดกูว่าไม่มีสกิลมึงโชว์แต่สลดนี่มาโชว์สกิลหรือเรามาโชว์สถุนโยโย่เดี๋ยวมึงก็หนับหนุนเดี๋ยวมึงก็เดี๋ยวมึงก็โยโย่ผมยาวขนาดนี้ไม่น่ามาแรปอีสนาวนะไอโง่น่าจะไปสภาดินไปสมัครงานไปร้องเพลงคาราบาวให้คนฟังเขารำคาญไรไม่ต้องไปคิดอะไรผมยาวขนาดนี้รอบที่แล้วไปกระเทยมึงทำได้ไงยังเป็นแก๊งสเตอร์แต่เสือกเป็นแก๊งตุ๊ดหน้าเงี้ยหันหลังมาดิกูจะยัดมึงด้วยเม็ดละมุดแบบเนิบๆเก่าๆแม่น่าอยู่น่ามีกินโอเคมองพี่นะโอเคเลยโอเคเลยโอ้เดือดทำไมเดือดขนาดนี้เนี่ยมาคู่นะหนูไม่เคยกลับมาดูอีกเลยเพราะหนูรู้ว่ามันจะได้กดดันเลยนะโย่เฮ้ยนี่ฟีคิงใครเห็นใครก็เหวอไม่เหวอได้ไงไอสัตว์มันยังไม่ตายอีกเหรอพี่เป็นไอดอลโอโนกับเพลงแช่งเลยแต่พอจบสองเพลงนี้ไปกูก็ไม่เคยได้ยินเพลงแม่งเลยทำมาก่อนใครได้วันจะเป็นตำนานมึงทำมากี่สิบปีไม่ดังสักทีกูรำคาญอ่ะมึงจะไปตักเยี่ยอะไรกับก้อนขี้ก้าวทางกูส่วนตกมึงแล้วฉันจะถวายเจ็ดสังฆทานเอายังไงก็ได้กูได้หมดคำว่าคนจริงเขาไม่มาขิงกันในไลฟ์สดมึงเป็นใครจะมาทำให้กูน้ำตาเล็ดขอไอ้กระจอกไอ้กระจอกมึงโดนไล่ออกมาจากไอเอ็นเอาโย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 จริงนิ่งโยไม่ได้เหนือฉันเป็นแค่แมลงตอมแกงผู้ท้องน้ำบกผู้ชายะมึงลงกระทะทองแดงมาฟังกันโยและกูเป็นปืนกูให้มึงยืนเป็นเป้ามึงรุ่นใหญ่เฮียอะไรวะทำไมน้ำตาเต็มเบ้าเลยสัสเดี๋ยวขอหน่อยที่แรปมาทั้งหมดเนี่ยผมจะร็อกให้มันมาติดใจทำไมเสียงไม่ออกอ๋องอกมันติดไมค์โอ้เหี้ยโอ้โหโอเคโอเคโอเคคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับหงอกเหี้ยกูโกนหัวนี่เหมือนลิฟต์ลิฟต์พลาดเหมือนกันแก้แก้นอกเกมนะถ้างั้นฟังกันต่อเลยดีกว่าลุยดีกว่าอย่าเสียเวลาขอเจอไม่เพียงจริงกันเลยจริงจริงราวจบเอาช้าช้าหรือเอาเร็วเร็วนี่นี่เดือดนะเยี่ยมฟังนะที่กูหายไปกูไปฝึกวิชามาเอาปากมึงไงสัตว์จะเรียกอาตมาอย่ามาเก๋าอย่ามาเก่งอย่ามาทำเท่พูดกับมึงเลยในหน้าจระเข้แรปได้สไตล์เดียวกูบอกเลยแบบนี้ไม่เพียวบิ๊กคิงก็จะโชว์ให้มึงดูว่าแรปแบบไหนเรียกว่าโฟลว์ดูกันสักทีดูกันให้ดีนะไอ้น้องบนเวทีบ้านอยู่พัทยาขายตัวมาหรือว่าเป็นโสเภณีบ้าไงพูดจาหยาบคายเรียนอัดสัมชัญมาได้ยังไงไอสัตว์มึงเสียในควายเมืองสตังที่พ่อแม่มึงให้ไปไอเหี้ยสถุนแบบนี้มาฝึกกับกูก็ได้ไงพูดหยาบคายไอเหี้ยมึงก็พูดได้ไม่ต้องกลับบ้านไปไต่ไปตองให้มึงน่ะร้องไห้น้ำตามึงคอเอาผ้าไปเช็ดด้วยเปล่าเดี๋ยวเศร้าเราคนระดับการไอเหี้ยมทางธรรมดาทางน้ำเน่าผู้ทางด่วนมึงทางธรรมดาไปจ่ายตังก่อนถ้ามึงจะปีนขึ้นมาไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวโอ้โหวันรีเด็ดเขาเลยนะนี่ดีกว่าเดี๋ยวดังโอ้ยกูเหนื่อยกูเหนื่อยแล้วคล่องมากเฮ้ยเดี๋ยวทำไมทุกคนแม่งดูกดดันจังวะเฮ้ย
กดดันดิหนูเรื่องสุดๆกดดันอ่ะดูตอนนี้กูยังกดดันอยู่เลยเนี่ยล่ะคือทำบีคิงก็บอกว่าไม่เคยประเทศเราแพ้ใครนะแล้วบีคิงก็เป็นแชมป์ที่หนึ่งมาใช่มันแบกกระแสโยกแล้วก็ดีไงต่างคนต่างแบกมึงถึงเก้าระดับแล้วมึงแค่เจ็ดไม่ต้องแปลกใจเป้าหน้ามึงเหมือนกับสิวนี่ตูดกูที่มึงแตกไปอยากจะถามมึงจริงอ่ะอยากจะรู้เอาไว้ไอ้ยุคที่มึงได้แชมป์มีไดโนเสาร์ลงแข่งไหมแล้วมึงจะกลับสดกูเป็นเท่าแก่ต่อให้พยายามเท่าไหร่มึงก็ยังไร้ข้าวแดกมึงเป็นฉลามหัวบาดหรือว่าเป็นฉลามหัวค้อนมึงมองหน้ากูทำไมสงสัยเจ้าหัวร้อนโย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 พี่เป็นรุ่นใหญ่อย่าทำให้เด็กมันแปลกใจจงหวังอีกโก้งเสียทีอีกไม่กี่ปีมึงก็แก่ตายไม่ได้พูดเล่นกูเป็นนักเลงเอายังไงก็ได้เอายังไงให้ชัดเจนเดี๋ยวมึงจะเจอกับกูนะบีคิงมึงจำเอาไว้ว่าแรปกูนะเป็นสดของจริงวายมึงโตมาได้ยังไงกูบอกมึงว่ามึงโฟมาได้ยังไงและกูก็อยู่ตรงเนี้ยกูบอกไว้เลยว่าบีคิงแม่งต้องตอมใจเพราะสักพี่สะกดคำว่าราชาไม่เป็นก็เลยไม่เห็นผมคลองไมค์ไงโยมีอะไรจะพูดแป๊บนึงไมค์ไอ้เหี้ยอื่นแม่งตึงมากอะตึงโอ้โหคิวตลอดเลยยังไงวะคนอยู่บนเวทีแม่งกอดเครียดเลยขอบคุณในความหวังดีที่พี่มีให้เสมอมาด้วยคำว่ารักมึงมองคำเหี้ยอะไรสัตว์กูมีอย่างเดียวคือคำว่าฟักเว้ยไอ้เกียร์มึงเป็นคนเหี้ยมึงรู้ตัวป่ะดีใจเห็นเพลงจบไปก่อนมันถือไมค์อยู่ไอ้เชี่ยงั้นเดี๋ยวกูบอกคืนบ้างได้ป่ะเอาผมให้นะครับคิงตัวจริง is come back เอามงกุฎคืนมามึงใส่ได้แค่หมวกแก๊ปไอ้สัตว์โอเคผมจะยึดไมค์คืนแล้วนะโอ้โหตาดำเนี่ยไหมครับโอ้โหไฟมันแดงอันเนี้ยจริงเขาเรียกว่าไม่ยอมกันจริงๆนะก็มีแถมกันเยอะมากคือมันเป็นเรื่องของแบบอะไรบางอย่างอะศักดิ์ศรีกับศักดิ์ศรีมาเจอกันอะไอ้เหี้ยใช่แล้วก็นั่นแหละครับก็ด้วยดราม่าก็ดราม่ามากๆอันนี้นะฮะแล้วก็ไอ้เกียร์มันแบบใจดีสู้เสือมากเลยนะหน้ามันแบบเออด้วยความที่แบบไอ้เหี้ยอีกคนนึงคือแบบระดับอีกระดับแล้วอ่ะเออแล้วมันก็ยังแล้วยก2อ่ะแม่งเสือกเอาอะไรนะฟรีไมค์มาสู้กับราชาฟรีไมค์ไอ้เหี้ยใจแม่งดูดิใช่ๆโอ้โหมันก็เป็นดราม่านะก็คือเป็นดราม่ามากๆแล้วก็เป็นเหมือนประมาณว่าจริงๆก็ชนะไปนะแล้วก็ดราม่าแล้วก็โหตอนนั้นแล้ว MC King ไปเจอทอเด็ดทอเด็ดก็เล่นเรื่องนี้ก็เอาบีคิงก็คืนมามันเป็นเขาเรียกว่าแบบเป็นภาคต่อที่แบบโอ้โหน่ากลัวมากน่าดูต่อนะเดี๋ยวยาวแต่ว่าโหดจริงๆนะโหดจริงๆนะแต่ยังไงก็แบบเรสเพคมาก2คนนี้นะครับเป็นคลิปในดวงใจของผมอีกคลิปนึงซึ่งผมจะไม่เปิดดูนะจริงว่ะกูมองเลยกูไม่เปิดดูแต่กูจะเก็บไว้ในใจตลอดชีวิตแน่นอนหนักหน่วงมากนะโอ้โหหน่วงมากถือว่าผ่านพ้นกันมาได้แอคแท็กออนไททันนะมึงไม่พูดดีกว่าไททันลงไอ้เหี้ยนะครับก็อ่ะซีซั่น3ก็จบไปโฮก็เป็นแชมป์นะปรับหน่อยมึงก็มึงปรับให้กูหน่อยแล้วก็จบไปแล้วครับซีซั่น3เปลี่ยนมูดโหจริงๆกลับมาดูไม่ไหวว่ะเปลี่ยนมูดกลับมาดูไม่ไหวจริงเนาะเปลี่ยนมูดดุนๆเปลี่ยนมูดเป็นมูดมูดตลกมากมีหัวหน้าลูกเสือนะเปลี่ยนมูดหน่อยหน้าลูกเสือเปลี่ยนมูดพี่เต้นเป็นมั้ยเนี่ยเมาคีล่าสัตว์เลยเมาคีล่าสัตว์เมาค่าอะไรนี่ค่าอะไรเนี่ยเอาไอ้เหี้ยก็นั่นเองนั่นท่ากินนักสัตว์เหรอพี่ทำคลิปไม่แล้วตอนนี้พี่เป็นครูลูกเสือพี่ต้องเต้นท่านั้นได้ปะเอ้ยมันไม่มีแล้วสมัยนี้ไม่มีแล้วหรอมีกินนักสัตว์ไม่มีแล้วหรอมีลูกเสือแต่ไม่ได้เต้นอะไรไม่ได้มาเต้นแล้วเขาเล่นเต้นอะไรตอนนี้เต้นอะไรท่านรุ่นกูมีเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์ไม่มีกินท่าเต้นรุ่นเนี้ยรุ่นนี้ไม่ค่อยมีแล้วตุ้มปุ้งปุ้ง
อะไรเสื้อมาเราลงชุมนุมนะมาตุ้มตุ้มมาดาตุ้มนี่เป็นกูรู้สึกจริงไหมเนี่ยกูไม่ได้เอนเตอร์เทนกันนะอะไรกันเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอันนี้เป็นคลิปที่พีเอ็มรีเควสเราดูกันเป็นล้านรอบในคลิปเนี้ยแต่ว่าเมื่อกี้มันเครียดเราก็เลยต้องปรับอารมณ์กันก่อนนิดนึงใช่อันนี้เป็นคลิปอะไรครับพี่เฟยคลิปโจนินนะคะดูกันแล้วดูทุกเทปอีอ่ะเอาเหรอไม่เป็นไรดูได้เราปรับอารมณ์กันพี่โอเคดูได้ดูได้ที่แตกอันเนี้ยอันนี้คือซีซั่น4เนาะตอนรอบกรุงเทพนะคะเวทีกรุงเทพเป็นโจนินเจอกับเจ้าพญากลางหลังเอ้ยก่อนหลังพักนิดนึงเอ้ยก่อนพักไหนไหนเฟยเอาดิต้องกดเพลงนิดนึงนี่ไงเจ้าพญาแล้วนี่นี่เสียน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 หนูบอกเลยไปดูตัวนี้เลยค่ะดูตัวนี้เลยขอเกินนิดนึงได้ไหมถามว่าใครวินโอเคครับก่อนนั้นเนี้ยรู้จักทั้งโจนินทั้งเจ้าพญาแต่รู้จักในนามนะโจนินเนี่ยรู้จักในนามว่าแบบเป็นเด็กแรปที่แบบอยู่ชลบุรี SCW ดีดีเว้ยแต่ถ้าถึงขั้นติดตามเราไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าอย่างเจ้าพญาเงี้ยเป็นเพื่อนกันรวมรุ่นกันมาแบทเทิลกันมาอะไรกันใช่ใช่ใช่ซีพีสมิงก็รู้จักใช่ทีเนี้ยมาเจอตรงเนี้ยเราก็ลุ้นๆเพื่อนเราอะนะเพราะว่าเหมือนเป็นการคัมแบ็คเออเพื่อนเรากลับมาเว้ยเงี้ยอ่ะมาดูกันปกติแบบคู่คนอัลติเมทแบบกับทูพีไม่ก็ฟีคิงดิ้งทรายจะมาวัดอะไรกับผาหินมันไปยุทธ์ตอนรีไทยอย่ามาวัดเติ้งเสี่ยวผิงกูไม่ใช่คนตัดคนกูไม่ใช่เกาจิ้งแต่จะตัดกวยโจดินไปให้ซีพีสมิงกินแล้วไม่ต้องขิงกูเรื่องสังขารกูฟีไปแมนนะทุกวันน่าจากสงสารน่ะโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาย่อวันนี้เจ้าพญาไอ้ผู้เฒ่าชรามึงมันงี่เง่าเด็กแต่เล่ายาดูจากผมเผ่ามึงแม่งไม่เข้าตาว่ะแล้วกูจะหัวให้เต็มเบ้าเลยกูเข้ามากูจะแอบไปยืนชักว่าวใส่ข้าวปลามึงเหมือนเจ้าพญาเฮ้ภรรยามึงต้องมาหึมาอู้ระวังหน้ามึงไว้เจ้าพญามึงอยากเห็นคนบ้าไหมเจ้าพญากูจะฆ่ามึงกูจะเอายาฆ่ายาไปฝากป้ามึงฝันเอามามึงแขนขาดมาข้างนึงกูจับเมียมึงมัดไว้กับตัวบ้านมึงอยากจะลบคนมึงยังเลิกไปชาตินึงและกูไม่สนใจใหญ่มาจากไหนก็ทางมึงในใครอยู่ข้างมึงกูจะตบไปนั่งตะมุงวางตะพังมึงที่อยู่ข้างเขาอ่ะแล้วมึงจะเอาอีกตั้งนึงไอ้เหี้ยกูโยกไม่ช่วยอะไรเจ้าพญาบ้างไหมมันไปแล้วตอนแรกพูดอย่างดีเลยนะว่าเฮ้ยเพื่อนคัมแบ็คมาว่ะไอ้กูเฉียวเพื่อนกูไอ้เหี้ยได้ฟิลจริงเต้นอยู่เต้นอยู่ดูต่อนะเจอมีสปีดต่อเต้นเต้นใหญ่เลยแอคทําเหี้ยอะไรทําไมไม่ยืนดีๆเฮ้ยนี่มันแย้อมแฮกหรือ ET เอาหน้ามาให้กูแจ้งเพื่อนกูอีกมันลงแบทเดี๋ยวมึงได้แซด CP มึงก็เหมือนกับที่กูขยี้เล่นพันมาจากชลบุรีเดี๋ยวกูให้พี่นันนี่เทศเลยลูกคอมึงเหมือนพี่ๆเลยฟังแล้วโคตรจี้เส้นเมียมึงโดนกูปี้แบบว่าหีนี่แดงเลยมองหน้าดูฟัดหวนแป้งเลยตรงเดียวไงท้องนอนเทงเต้งเลยแล็บมาเป็น10ปีเยี่ยมก็ทุเลศเลยตาแฟนถึงจะเป๋เลยพี่เต้ใส่หมวกเป๋เนี่ยพี่คิดว่าพี่เท่เหรอเป็นซีพีเขามีกระเต้เหรอมึงคิดว่ามึงเป็นเทพเหรอมึงมีบ้านอยู่บนเมฆเหรอถือว่าคลิปนี้ปรับอารมณ์ได้ดีมากดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะโอ้เป็นไงครับพอเห็นโจนินอันนี้เขาเป็นคนมีเสน่ห์พูดง่ายๆเลยว่าแบบเขาทำให้แบบไอ้เหี้ยคนฟังเพลงมันต้องยิ้มนะพูดจริงคือเขาจะเป็นคนทำที่ทำเพลงแล้วออกมาดีโยกกันพร้อมกันหมดเลยเมื่อกี้คือพี่ว่าพี่เคยดิสคัสเรื่องนี้หลายครั้งเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเซียนแบทเทิลเนี่ยจะไม่เก่งเรื่องทำเพลงถ้าเกิดว่าทำเพลงเนี่ยจะไม่เก่งเรื่องแบทเทิลลงมาแพ้แหละแต่อันเนี้ยโจนินเนี่ยได้ทั้งสองด้านได้ทั้งสองด้านจริงๆได้ทั้งสองด้านจริงจริงๆนะตอนนี้เขาก็อยู่มีค่ายอยู่นะเป็นชลบุรีโฟลว์หรือเปล่าใช่ E-Record E-Record แล้วก็มีอยู่ชลบุรีโฟลว์ E-Record แล้วกูใช่กับมึงไปด้วยเนาะ E-Record 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 ใช่ใช่เราผ่านความเครียดมาหมดแล้วนะยิ้มได้แล้วอ่ะคู่อะไรครับพี่เฟย์ไปเจอเสร็จ NK ก่อนอ่ะไปดูกันนะฮะเราจะไม่เครียดกันแล้วแค่ชื่อก็รู้
ู้แล้วว่าแมตช์นี้ต้องหาอ่ะเดี๋ยวตอนพี่กรณ์เดินออกมาแล้วกันวันนั้นพี่หลุยไม่อยู่กับพี่ใช่หลุยไม่อยู่นะพี่แหวนเก่งโอเคจ้าเซเคนพี่กรณ์นี่มีแหวนด้วยนะครับเซเคนเคกรณ์ตอนนั้นฮอตอยู่นะผู้หญิงตามแฟนเออทำไมเราไม่เอาฮูดดีเจไว้ตรงกลางเสียงฮึ่มๆเลยนะฮะไม่รู้กูว่าอะไรกูก็งงเหมือนกันยินดีก็งงว้าวนี่แชมป์ของเราแชมป์แชมป์ว้าวนะครับผมครับว้าวในแชมป์ของเราแชมป์ว้าวนั่นเองและคนนี้ครับครับคนที่ศึกนะครับการแดกของเขากินอะไรกันก็ไม่รู้แล้วก็ชวนกันมาดิ๊กกันแรปเรื่องของกินและไอ้นี่ก็แค้นจะมาเอาให้ได้ขอทุกท่านพบกับสเตทเอ้ยลำคาญน้อยคนเดียวชอบชอบพี่แชมป์ซีซั่น4ของเรานะครับก่อนได้แชมป์คือเสื้อยืดมากนี่เรียกว่าเป็นคนเดียวจริงๆที่แบบเวลาถ่ายภาพแล้วแบบมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ใช่เปิดกระสอบสมัยที่แล้วมีคนนึงอยากเจอนี่ฮะคนที่อยากเจอสเตทเอ็นฮะยืนอยู่ข้างผมแล้วครับผมครับก่อนเนี่ยไปแข่งโชว์มีซะหนึ่งมาด้วยนะเข้ารอบตบมือสิครับภาพนี้มันหายากนะครับผมกับวันเดอร์เฟรมตอนนั้นเดี๋ยวมึงดูแล้วกันไอ้ภาพหายากเนี่ยแม่งจะถูกลบด้วยตีนหายก่อนนะฮะมันจะได้ตีนไหมคอยหลุยไม่อยู่เนี่ยโอ้ยหนักเลยครับหนักเลยกลัวแล้วครับพี่เฮ้ยเฮ้ยอ่อยลองเชิงไปลองไหลดีกว่าอย่างเงี้ยหมดแม่งยังมีแบบน้ำจิตน้ำใจไม่กล้าแบบขยี้ไอ้หลุยกล้ามากไอ้หลุยไม่ได้ตอนเออนะไอ้นี่บอกกูพี่นะบอกตื่นเต้นครับผมไม่เห็นเมคเซนส์เลยเดี๋ยวมึงมารอดูตอนที่มันจับไมค์ดีกว่าครับเคกอนเอาหัวหรือก้อยครับเอาก้อยนะครับผมงั้นสเตทเอ็นก็หัวนะฮะโอเคครับเอาหัวครับผมสเตทเอ็นเริ่มอ๋อสเตทเอ็นให้เคกอนเริ่มก่อนนะครับผมโอเคไมค์อยู่ที่เคกอนนะฮะโอเคครับใครอยู่ฝั่งพี่แม่งชนะหมดเลยนะแสดงว่าพี่มีผลต่อการชนะใช่ๆประมาณ 80% น่ะที่เคยดูมาในฝั่งเกมเนี่ยเป็นฟิตเนสดูแม่ดูกล้ามมาแล้วมาแล้วไอที่นิ้วมันคล้องเรื่องผัดซีอิ๊วมึงรู้เปล่าว่าทำไมที่นิ้วมันคล้องเรื่องผัดซีอิ๊วมึงรู้เปล่าว่าทำไมที่นิ้วมันคล้องเรื่องผัดซีอิ๊วมึงรู้เปล่าว่าทำไมเพราะนิ้วมันเหมือนไอ้เหี้ยว่าที่อยู่มันควรตาเด็กสมบูรณ์ไงนิ้วและมึงมันแหนมขึ้นทุกวันที่มึงมันแหนมมึงไม่ได้เปรี้ยวที่มึงมันแหนมเพราะตัวมึงตันไว้นิ้วอยากหุบน้ำตาลก็แดกกินไม่อยู่ก็แดกข้าวได้นิ้วอ้าวก็แดกเต้นทำยังไงเท่าไหร่กลับไปฝึกมาใหม่สกิลแบบนิ้วมันหาได้ทั่วไป2บานแล้วนิ่งบอกเลยมันยังไงพูดอะไรแบบกูมึงช่วยทำให้ดูดีสกิลมึงยังอ่านกันกับเป็นฝึกอีกเป็นปีสกิลยังไม่เท่าไหร่ก็มาไกลจะได้จะโกนโน่นโกนนี่กูไม่ไหวได้ทุนนี่มึงเพราะข้างกูผิวไงแหวนเล่นเลือดอยู่กับกูเฮียนิวเลยแดกผัดซีอิ๊วไปเคกอนมันใส่โหดบางทีก็เปลี่ยนเป็นใส่หื่นนะเพื่อนกับเธอกูฝากถามว่านิวทำนมมากี่หมื่นเนี่ยแต่กินผัดซีอิ๊วเลยนะมันไม่ได้ยินเสียงตัวเองเหรอวะมันไม่ได้ทำนมฟิวฟิวบอกแล้วไม่ได้เสียชื่อของดีกีแชมป์เลยครับคือถ้าไม่ถามว่าทำโอ้โหผมไม่กล้าพูดกับเขาเลยอารมณ์เขามาแรงมากอารมณ์ดีนะอารมณ์เขามาแรงมากฟังคุณเนี่ยพูดอะไรออกไปนัทซีซั่นจังหวะนั้นล็อกวะเนี่ยพูดอะไรผมไม่พูดแล้วครับคนนี้ผมไม่ปล่อยแล้วเตเดนนายพร้อมจ้างั้นขอเสียงให้เตเดนพ่ออยู่หัวลำโพงอ่ะตะโกนจังไอ้สัสน่ารักอ่ะสิเนี่ยต่อนี่รอบ16คนกูมาเพื่อไว้อาลัยนี่รอบ16คนกูมาเพื่อไว้อาลัยนี่รอบ16คนกูมาเพื่อไว้อาลัยถอดแหวนมึงออกมาแล้วมึงก็ตามลาฟาไปไอ้เหี้ย
ี้ก่อนไม่ต้องมามองครูพ่อหนีคดีเพราะพ่อมันขโมยฟันปลอมปุ๋ยหน้าแม่ไม่เคยไหว้แม่มึงหลับในเลยนั่งรถเมล์เลยป้ายแล้วทำไมไม่ดูอารมณ์มึงอย่าทำท่าทางแต่คุณนึกว่าพจน์อานนท์ละเอ๊ะเอาแหวนนี่ไหมนะคิดก่อนมึงอย่าลืมไปอุดนนแม่มันขายน้ำพริกออกจะเล่าเรื่องหีคือเรื่องหีมาบนลอยคือเรื่องหีมาจริงๆไม่ดีหีมาครับบอกแม่มึงสลับบอกหน่อยอยู่ดีเพราะว่าคือชื่อว่าหีมันไม่มีคำว่าหอกอะไรสักแม่หยุดหยุดฝังดีเคหยุดด้วยสไตล์ที่กูทำลงต้นจำลงไม่ลืมแหวนที่กูเข้ามาชิงถ้ากูได้กูไม่คืนที่มึงมองกูโบกูจะจำกูไม่ลืมคนที่ควรอยู่ตรงนี้เขาโจนินมีมึงไอ้สัตว์โอ้โหเหยียดอุ้ยเก่งหลุดตูดรอพี่เลยพูดอะไรพูดอะไรกินไม่ทันคิดอยู่ประมวลโอเคอยู่ในความสงบครับผมโอ้โหไม่เคยเห็นไอ้นิวแม่งรัวอย่างนี้เลยเฉยเฉยฟังผมก็รัวได้เดี๋ยวมันควรอ่ะกูบอกว่าเฉยเฉยฟังผมก็รัวได้ผมว่าแม่งอารมณ์แม่งมาแล้ววะกูไม่เบรกพวกมึงละไมโครโฟนนี้ขอส่งให้กับเคก้าเคก้าถ้ากูจะแพ้กูอยากพูดคำนี้บนเวทีพวกมึงพูดตามกูนะเว้ยเคก่อนมาเลยเคก่อนมาเลยกูว่าคนดูแชทข้างๆเนี่ยไอ้เหี้ยดูลมอย่างเดียวว่านะแล้วไม่ต้องทำแก๊กกูไม่รู้มึงเอ็นไหนแต่เอ็นของนิวมันอันเล็กนิวสงสัยนั่นเนี่ยหรือขามทุ่มต้องจากนิวจะตัวตันแล้วหน้ายังเหมือนลิงบาบูนเองนิวมึงมาเล่นกับไฟมึงทำก็แก๊กทำไมเดี๋ยวทีมึงตกกระไดเลยนิวแม่มึงก็ตกกระใจจนแม่มึงยังสงสัยตอนเกิดแดกรกทำไมฮะนิวนักร้องเขามีแต่นิวจิ๋วจิ๋วบอกพี่ต้อมแดกรกเพราะว่าตอนเกิดน้องนิวหิวไงนิวมึงไม่ได้เสี้ยวกูเลยกินตัวนิวเหมือนมะขามเปียกแหมเปี้ยวมาเลยพงนี่มึงจริงถ้ากูดูแรงสไตล์มึงก๊อปใครไม่รู้แต่สไตล์มึงก๊อปแป๊ดดูแหนมแล้วมึงก็รู้ว่าเคก่อนมันโคตรแก่งจนนินจะเอาแหวนกูยังไงจนนินไม่ได้แข่งขอนแก่นนี้ดิดนะดิดนะดิดนะดิดกลับมาแค่นะแค่เกมนะจนนินไม่ได้แข่งขอนแก่นพี่เบียร์จะปลูกป้องเขาบ้างไหมเนี่ยโอ้นิวพลาดอะไรปะเนี่ยเอาที่มึงช่วยมึงต้องช่วยเขาต้องช่วยเขาสิสัตว์ไม่ช่วยไม่พลาดฟังเอ้าไอ้เหี้ยอะไรยังไงเช็คเฉยไอ้กูไม่รู้ยังไงกูไม่พลาดผมไม่รู้แล้วแต่ว่าผมรู้แล้วเอาตัวรอดก่อนกูว่านะดูจัดมาดีกว่าในทำนองนั้นช่วยหนูเอ้นี่อาจจะเป็นรอบสุดท้ายของผมนะครับผมนี่ไงพอพี่เอ็มพูดอย่างนั้นเนี่ยเอ็มพูดเลยเนี่ยเป็นรอบสุดท้ายของผมจัดสักสองดอกเข้าเมืองตาหลิวต้องผัดซีอิ๊วสักสองห่อเดี๋ยวกูก็จัดสักสองดอกพ่อมึงขายปลาเค็มอยู่ที่ตลาดหนองจอเอาไงล่ะไอ้ก่อนนะเองถ้าแม่มึงไม่มั่นใจแล้วไงนอนทำไม่ดีเลยแล้วมึงอย่ามาทำห้าวมึงอย่ามาทำเก่งมึงอย่ามาเกากับกูนะมึงยังทอดไข่ดาวแหว่งกินได้นะมึงกูจะฟ้องตำรวจแน่ว่าแม่มึงปามะเขือใส่กูถ้ามึงดูหลอกกูดูมันแซ่บแซ่บถ้ามึงอยากจะลองรถมึงก็ต้องแง๊ดแง๊ดแง๊ดถ้าฟังคาราบาวก็ต้องนะแอดแอดหีแม่มึงที่ว่าเหี่ยวกูเย็บแดงแปด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 เนี่ยโอ้ยจะตีอยังมีท้าถามถามตลกคุยอะไรมึงไม่ใช่คู่ซีที่มึงมีรายได้ก็เพราะมึงขายเต้าหู้ยี้ไงจ้ะนี่คือจะแถมอันนี้ด้วยคือถ้าเทียบกับซีซั่น1กับซีซั่นเฮียเนี่ยมันแบบมันมาไกลมากเลยนะอะไรอ่ะนะมาไกลมากรายการหนูพอแล้วไงว่าพี่ต้องตลกแล้วอ่ะเราขึงกันไม่ไหวแล้วพี่มาขนาดเนี้ยยุคแห่งความตลกแล้วพี่เอาอีแม่มาเล่นกันแบบสนุกสนานคือจริงๆเราอะแปดแล้วเหรอไอ้เหี้ยเราหัวก้าวหน้ากว่าพวกไอ้ลุงพวกอะไรพวกนี้เยอะมากไปไกลนะไปไกลไปไกลจริงมันแบบผ่านมา3 ปี 4 ปีโ
ก็ชอบคู่นี้นะเหมือนแบบอาเคกรก็แรปแบบเสียงหลงตลกดีใช่ไอ้นิวก็มุกเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เข้าใจกรอย่างนึงครับพูดดีไหมพูดเลยพูดเฮี้ยๆอะไรก็ได้คือพี่อ่ะเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าขึ้นเวทีนะแล้วแบบมีแรงกดดันเยอะๆตื่นเต้นมากๆนะไอ้เฮี้ยจะตะโกนจนกระทั่งเสียงหลงไปเลยก็คือเหมือนเอาแบบตะโกนให้รู้สึกให้หายกดดันใช่มันกลายเป็นมันเสียงมันแบบไปกันใหญ่กันโตไอ้เรื่องคอนโทรลไมค์นี่แม่งสำคัญมากมากมากโดยเฉพาะเวทีเปิดอย่างเงี้ยคือถ้าแม่งเฮี้ยเลยนะก็เนี่ยแหละครับมันกลายเป็นประสบการณ์เกียร์กรนะก็ถือว่าก็ได้รับประสบการณ์กันไปนะครับแล้วก็สเตทเอ็นก็ทะลุไปจนได้แชมป์ที่4นะก็คนรีเควสสเตทเอ็นมาเยอะเหมือนกันนะใช่แต่สเตทเอ็นนี่แม่งเป็นคนที่แบบหยาบสุดยอดจริงนะอู้มึงเหี้ยไปไหนวะนี่หยาบครีเอทีฟอะไรใช่มันมีความครีเอทีฟความมีความแบบคอมเมดี้ในนั้นอะไรเงี้ยคือพี่เชื่อว่าคนที่แม่งได้แชมป์แม่งไม่ได้คนธรรมดาแม่งต้องเป็นคนพิเศษอะไรบางอย่างอืมภาษียุ2ห่อมายังไงอ้าวพูดง่ายๆคือแบบไอ้เหี้ยใครจะเลือกใครจะเลือกใครสักคนแม่งต้องตัดสินใจนะเสียตังค์ด้วยนะใช่เออจัดไปเรื่องแบบอืมทอดแคลทอดไข่ดาวแหวงเออเขามาฟันฟองปู่เออแม่เอามะเขือปลาอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหเชี่ยมันหลุดออกมาจากแบบมันคืออะไรวะอะไรเงี้ยแต่แบบความครีเอทีฟแม่งสุดนะมันมีความแบบชาวบ้านมีความอะไรอย่างงี้ที่เข้าใจง่ายเป็นแบบชีวิตประจำวันเข้าถึงใช่เข้าถึงได้ง่ายคนเข้าถึงเป็นคนเข้าถึงใช่ใช่แล้วจริงๆเขาก็เป็นคนที่ชอบคำคล้องจองอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะสายโก้สายโก้ไอพี่ไอเฮ้ยแต่จริงๆตัวตนของมันจริงๆมันคนสุภาพมากนะน่ารักน่ารักใช่ซีเรียสด้วยซีเรียสจริงจังชีวิตคนนี้เขาแบบฮัสเซิลเขาแบบชอบหาเงินเออทำธุรกิจอะไรเงี้ยใครเอาเป็นผัวสบายเอ้ยเอาเป็นเมียเฮ้ยถูกแล้วคืออะไรวะเนี่ยไม่ช่วยกูเลยไม่คืองงโอ้ยเดี๋ยวละสุดยอดเอาต่อมั้ยอันนี้ก็หมดแล้วพี่เล่นเอาเป็นเมียก่อนมันจะตบได้ไงแต่พี่เอาเป็นผัวแล้วบอกว่าเมื่อกี้เราจบ The War 4ไปแล้วเราก็ประกาศพักไปไม่ทำแล้วก็มันจะมีทัวร์นาเมนต์นึงครับที่เป็นที่มาคัดระหว่าง3กับ4 3กับ4คือ The Ultimate League ใช่มีดาวจรัสแสงโผล่ใช่ที่นั่นคนหนึ่งใช่คนหนึ่งแล้วพี่ตอนนั้นสว่างวาบมาเลยคนเนี้ยสมัยนั้นนะทำรายการในทวิตแล้วก็เหมือนแบบเราก็มานั่งดูคลิปออดิชั่นนี่แหละใช่แล้วพี่เอ็มพูดมาคนคำหนึ่งว่าแบบชอบคนนี้มากซึ่งการแข่งขันของเดียร์ติเมลีกมันจะต่างกับเดอะวอลโดยสิ้นเชิงนะครับใช่แล้วก็มีการออกมาไซเฟอร์น่าจะเป็นไซเฟอร์1 นาทีเนาะ1 นาทีของสปีดค่ะโนบีดด้วยปะน่าจะโนบีดด้วยปะโนบีดนะฮะแล้วก็ให้กรรมการเมนเทอร์ทั้ง8 ทีมนะคอยยกใบแดงใบน้ำเงินนะครับก็คนนี้คือใครครับพี่เฟยคนนี้ก็คือจีแบร์นะโอ้โหก็ถือว่าจีแบร์แจ้งเกิดจากรายการนี้เลยด้วยความเฉพาะตัวของเขาจริงนะครับโอ้สว่างว่าก่อนมีเพลงเอโยจีอีกอะไรเงี้ยไอ้คลิปเนี้ยไปดูเลยไหมไปดูก่อนเนาะดูเป็นเรือเป็นเสือเป็นสิงเป็นคิงถ้าแน่จริงกูวิ่งเข้าสนใจได้ก่อนกูสิวะมึงโดนกูยิงหลับคาที่กับป้าไปนอนแล้วกอดกับบาร์บี้ถ้าฟันไม่ขาวแนะนำยาสีฟันดาลี่เปิดสารคดีกวักมือเรียกไอสัตว์มึงมานี่เปิดดูโคตรครูเจอสารคดีลูมินาตี้ในวันที่ฟังเพลงที่ไม่มีมันนี่ละฮันนี่วันจันทร์ที่ไอ้น้องฟังพี่ได้ยินมึงร้องไปยังมีคนพี่ฟ้องกังขี่หรือน้องกำลังขี่คำมันนับไม่คล้องกับคำว่าวันนี่สันนี่ในนิวยอร์กแม่งโดนกูคิวบอสเดนในบาร์เบอร์มันขวาถือพิสต้าหรือซ้ายถือฟาวเวอร์มันคือดอกไม้ไม่ใช่ไม้เย็นฟาวเดอร์ผู้ชายว่าในบาร์เบอร์น่าจะฟังเพลงมีเป็นล้านในเตาขาวเรื่องกันเอาเองอันเดอร์กราวด์ไทยแม่งโคตรสถานไม่ต้องเดาเพลงเพราะกูเมาเพลงเมาเหล้าแม่งเลยเข้าเพลงเนี่ยกูถึงเรื่องกฎหมายมึงโคตรกลัวกูโคตรกลัวจนขี้หดตกขายคนรับไม่หยุดเลยนะครับไอ้เหี้ยไม่ต้องพี่หรอก
ใครๆก็มองออกว่าแม่งแบบทุกคนกระโดดอ่ะไอ้เหี้ยแม่งสว่างแบบโอ้โหแสงแม่งคือแร็ปเปอร์รุ่นใหม่อ่ะคือแม่งไม่เหมือนรุ่นพวกเราเนาะเราดัดดาดได้ค่อยๆพัฒนาไปแต่แร็ปเปอร์รุ่นนี้แม่งต้องเปิดมาเปิดตัวเองต้องแบบฉายแสงอย่างเงี้ยมันถึงจะเกิดได้จริงๆแล้วก็สิ่งที่จีแบร์แล็ปออกมามันเป็นเหมือนอินพุตที่เขาแบบชอบก็อดฟาเธอร์อิลูมินาติอะไรเงี้ยแปลงเย็นฟาวตอนนี้เวอร์สนี้ไปอยู่ในเพลงนึงแล้วนะเพลงอะไรก็ไม่รู้เพลงนึงรียูทไม่รู้มันเป็นสิ่งที่เขาศึกษาเขาชอบแหละเออแล้วก็แบบมันต่างจากคนอื่นที่แบบมาพูดเรื่องชีวิตความสู้ชีวิตหรืออะไรเงี้ยจีแบร์แม่งมาแบบมาเปิดอะไรดูอยู่กูมาเล่ามึงฟังเหมือนเพลง AOG อ่ะเนาะที่แบบเปิดเบราว์เซอร์เปิดซาวคลาวด์เลยเขาบอกอ่ะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ครีเอทีฟใช่คือตอนนั้นรู้แหละว่าแม่งดังแน่ดังตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่มีแววมามีแววมีแววหลังจากนั้นก็ปล่อยเพลง AOG แล้วก็ดังไปเลยดังไปเลยครับโอ้สุดเต็มเนี่ยครับอยู่ข้างนาซีซัสก็จะแบบเหมือนว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นยังไงอ่ะเนี่ยเสริมดวงเสริมดวงให้แร็ปเปอร์มาตลอดเสริมดวงจริงเสริมดวงจริงเอางี้ดีกว่าเสริมดวงไม่เสริมดวงรู้จักไหมเนม MT นี่เนม MT เนม MT ครับซีซั่น3ไปเจอผมที่M อะไรแมคโดนัลด์กำลังซื้อไก่แดงเนม MT เดินเข้ามาพี่แท็กมึกที่ไหนเนี่ยแมคโดนัลด์ไอ้อะไรนะเออสวนลุมไนท์บาซ่าที่เนมมาแข่งในที่ใช่ตอนนั้นก็ถักเดสล็อกใช่แท็กมือพี่โหผมแม่งชอบรายการพี่มากวันหนึ่งผมจะต้องไปยืนอยู่บนเวทีอย่างพี่เว้ยเดสแมนอย่างนี้เลยอย่างตัวเนี้ยอย่างปัจจุบันเนี้ยเอ้ยมึงอะไม่ได้แค่กูหรอกมึงต้องเกินกว่ากูนี่ดูปัจจุบันมึงดูปัจจุบันโอ้โหเพราะงั้นเนี่ยทีหลังนะครับถ้าเกิดว่ามีซีซั่นหน้านะรีเควสข้างนาซีซัสได้แน่นอนจริงหนูบอกเลยดำโชคอัตราพี่ใช่ตกรอบตอนไปอยู่กับพี่หลุยเฟยบอกเลยนะ 90% 80แล้วกันพี่80%จะชนะเราอยู่ข้างพี่เอ็มเฟยเพิ่งมาสังเกตตอนทำดีแฮมได้แหละอยู่ข้างพี่เอ็มอีกแล้วชนะชัวร์ชัวร์โถมีพี่อยู่ก็มีพี่อยู่สบายแล้วแต่เมื่อกี้นะเป็นนิดไอ้นิวเฉยนิวไม่ทำอะไรหล่นงงเลยไหลหล่นแต่พูดถึงอะช่วงที่พี่เป็นพิธีกรมีช่วงพี่แซดเหมือนกันนะนี่โยงเข้าเองเลยมาพี่อ้อยพี่ช็อตมาแล้วมารอยังไงคือรู้สึกว่าแบบไอ้เชี่ยเอ้ยปล่อยคลิปไปแต่ละคลิปนะมีแต่โดนด่าหมายถึงพี่โดนด่าหรือว่าคลิปพี่ไม่โดนโดนด่าโดนอะไรเรื่องอะไรอะหมายถึงเขาด่าพี่ใช่คือเราอ่ะไม่ได้บอกใครหรอกว่าเราไปนั่งอ่านไปนั่งอะไรเงี้ยไปนั่งด่านคอมเมนต์ใช่เขาโหไอ้เหี้ยนะซีซัสจังหวะนรกจังหวะกูรู้ไม่อย่าว่าแต่มึงเลยกูก็รำคาญแต่มันชอบแต่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นคือเราก็พยายามเราจะพยายามแล้วกันแต่ว่าทุกวันนี้คือแบบบางทีนะเราก็อดน้อยใจไม่ได้นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นแร็ปเปอร์เราไม่ได้อยากเป็นพิธีกรเวลาคนเข้ามาเจอเราเงี้ยพี่ผมชอบพี่เสียบปึ๊กผมชอบพี่มากผมชอบพี่มากเลยรายการ Rap Is Now พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเขาจะไม่ได้มาทักเราในแบบนักแร็ปเปอร์แบบนี้ respect พี่ว่ะมันก็แบบจะแบบมีมันก็เป็นเขาเรียกว่ามีไซเฟกต์แหละจริงๆคนจำภาพเราบางคนเขาก็ไม่รู้จักเราก่อนหน้านั้นใช่ใช่แล้วแบบบางทีมันส่งผลต่อเพลงเราด้วยนะมันกลายเป็นว่าเขามาฟังเพลงเราเพราะว่าเราคือพิธีกรแล้วก็มาแบบวิเคราะห์เราในนามแบบเออในฐานะพิธีกรว่าแบบโอเคก็ใช้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเราคือในจินตนาการในความฝันเราอ่ะเราคือแร็ปเปอร์ติดตามอัลบั้มใหม่พี่นะครับเฮ้ยเมื่อไหร่คะตอนนี้7ปีแล้วรออีกนิดเนี่ยตั้งแต่เคยรู้จักพี่เอ็มมาหนูได้ยินคำว่าการกลับมาของนาซีซัส5 รอบเฮ้ยแต่พี่ไม่อายเลยที่จะพูดว่าพี่จะต้องทำอัลบั้มเพราะว่าในชีวิตนี้สักวันนึงพี่จะต้องทำอัลบั้มไม่ได้คืออัลบั้มแม่งไม่ง่ายไอ้เหี้ยกูไม่ใช่ยัวบอยทีเจกูไม่ใช่แบบใครที่แบบทำอะไรก็ได้ทุกอย่างต้องแบบพยายามอะไรสักอย่างเพื่อแบบทำมันซึ่งมันยากมากเว้ย
งั้นเรามาอัปเดตชีวิตปัจจุบันดีกว่าที่คนอื่นอาจจะไม่รู้มึงจะต่อยกับกูคิดว่าจบแล้วนะอัปเดตนิดนึงให้รู้ว่าทำอะไรอยู่ทำไมถึงอัลบั้มยังไม่คลอดเพราะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำงานเป็นครูด้วยอันนี้เป็นงานหลักงานรองนี่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องการแรปไม่ใช่อะไรละเป็นการเรียนปอโทอยู่โอ้เรียนปริญญาโทด้วยโทบริหารคือเราอินการเมืองเก็ทมั้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบไอ้เหี้ยการศึกษาแม่งสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนประเทศนี้ได้เราเป็นครูน้อยๆเราทำไม่ได้ครูต้องขึ้นไปเป็นเองก็คืออยากจะเป็นอยากจะเป็นผอ.ผอ.นี่นะแล้วอยากเป็นผอ.เลยก็เลยไปเรียนอยู่บริหารการศึกษาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างใช่แล้วปัจจุบันกูก็รู้สึกอยากจะลาออกเลยเกินเปิดประเทศแล้วตอนแรกไอ้ฟาดจะจบยังพี่ใกล้ละตอนนี้กำลังทำเล่มวิจัยอยู่ตอนนี้ก็จะหนักทุกวันก็จะไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็บอกเลยพี่ให้จบวันเออก็เดี๋ยวหลังจากจบแล้วก็ทำซีซั่นไฟกันไหมจบเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่ฮะอีกปีนึงกูก็ไม่รู้ว่าจะอีกกี่ปีเอ้าทำไมดูจากความสามารถกูตอนนี้เหนื่อยเหลือเกินแต่ก็จะพยายามอยากทำซีซั่น5อ่ะมีสิ่งที่เรายังไม่บอกนะว่าคือซีซั่น5ยังไม่ทำเพราะรอพี่เอ็มเรียนจบอยู่นะก็พูดไปก็คือทั้งทำงานทั้งเรียนเนี่ย7วันเนี่ยก็ยุ่งหมดเลยหมดแล้วเรียนเสาร์อาทิตย์ตอนเช้าทำงานปกติตอนเย็นทำการบ้านตู่แต่งเพลงแม่งไม่ต้องพูดถึงเลยมันไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันให้กำลังใจนะครับนาชีซัสใช่เราจะเห็นผอ.คนแรกที่แบบเป็นแรปเปอร์นี่กูจะไม่ทำอะไรเหมือนเดิมเชื่อนี่ทำอะไรเนี่ยย้ายไปเลยใครมีลูกนะย้ายโรงเรียนไปอยู่เรียนไม่หมดนะหรือว่าใครที่ยังเรียนอยู่เดี๋ยวพี่เอ็มเป็นผอ.นะย้ายโรงเรียนไปเลยมานะเราให้นาชีซัสอีกปี2ปีอ่ะกูเผื่อกูสอบไม่ติดอีก3ปีโอ้ยดูโอ้ยมีลูกกันทั้งออฟฟิศแล้วพี่ตอนโอเคได้เลยวันนี้ก็เรียกว่าคุยกันสนุกมากแล้วก็ยาวนานมากเหมือนกันแต่ว่าเราก็ได้แบบนี่เป็นคนที่ทุกคนคิดถึงคิดถึงพี่เอ็มมากคิดถึงเหมือนกันวันนี้พี่เอ็มเข้ามาออฟฟิศทุกคนแบบอยากเจอพี่เอ็มมากทุกคนคิดถึงเหมือนกันบางทีนะอยากให้เข้าใจเรานะบางทีแบบเมื่อก่อนเราคุยกันเอ้ยเดี๋ยวจะเข้ามาทุกคนพูดวันบนเรื่องหัดอะไรเงี้ยตอนนี้มีภาระตอนนี้ไม่ไหวเรียกว่ามีโกของตัวเองที่ยิ่งใหญ่อยู่ตอนนี้ต้องทำฝันอยู่มีอยู่นะแพชชั่นนะแพชชั่นนะครับอยากเปลี่ยนบางอย่างนะในระบบการศึกษาก็ทุกคนก็ขอให้แบบว่าให้กำลังใจพี่เอ็มเยอะๆนะกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ็มอีกครั้งนะครับที่แบบมาทำให้เราหายคิดถึงนะครับแล้วก็นะหนูไม่ได้แกล้งพี่เอ็มนะเขาบอกว่า EP นี้คือ EP ที่แกล้งพี่เอ็มเราแบบเฮ้ยเรานั่งคุยกันเราคุยดีเลยเออมาแกล้งเลยพี่ไม่แกล้งมึงเชื่อไหมเดี๋ยวมึงเทปหน้ามึงดูนะเออแล้วก็ก็ลากันไปด้วยปีนี้ก็น่าจะเป็นเทปสุดท้ายของ Back to the Wall ในปี2020นะครับครับปี2021ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะมานะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ